إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعدرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ครับขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้โอกาสผมอีกครั้งนึงในการที่จะมานําเสนอความรู้ในเรื่องราวของศาสนาให้กับพี่น้องผู้ฟังที่ติดตามเพจของความรู้ที่ยังประโยชน์ในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยผมมาในนามของการเรียนการสอนในเรื่องของการถือศีลอดนะครับจะเป็นการพูดถึงอะห์กามหรือฮุกมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดเพราะว่าผมเห็นถึงความสำคัญที่ว่าเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราใกล้จะเข้าย่างสู่เดือนชาบานนะครับซึ่งเป็นด่านที่2นะครับด่านที่2ก่อนที่เราจะข้ามเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติเป็นเดือนที่รักยิ่งของพวกเราเป็นเดือนที่บรรดามุมินผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยหวังอย่างยิ่งว่าอยากจะมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางเดือนเหล่านี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากพี่น้องเนี่ยในส่วนตัวเองนะครับเวลาเดือนชะอ์บานเนี่ยเวลาเด็กที่เรียนอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ามีบรรดามุฮาดะเราะห์หรือว่ามีการเรียนการสอนหรือมีการบรรยายเนี่ยบรรดาเชคบรรดาผู้รู้ต่างๆนะครับเขาจะหยิบหนังสือเกี่ยวกับอะห์กามหรือฮุกมต่างๆของการถือศีลอดเนี่ยเอามาอธิบายให้บรรดาคนในมุกเก็มนะครับคนในผู้ปกครองของเขาหมายถึงว่าบรรดาอิหม่ามที่อยู่ตามมัสยิดเนี่ยนะครับเขาจะหยิบยกหนังสือที่พูดถึงฮุกมของการถือศีลอดมาเพื่อเป็นการสอนให้กับบรรดามะมูมหรือผู้ตามของพวกเขาผมก็เลยเห็นความสำคัญตรงนี้ว่าอีกนิดนึงเราก็จะใกล้เข้าสู่รอมฎอนแล้วผมคิดว่าควรที่จะมีการสอนในเรื่องของฮุกมของการถือศีลอดนะครับแล้วก็หนังสือที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาสอนในครั้งนี้ก็คือเป็นหนังสือของท่านเชคอับดุลลอฮ์อับดุลอาซีซอัลรอจีฮีนะครับเชคอับดุลอาซีซอัลรอจีฮีนะครับท่านมีหนังสือที่พูดถึงฮุกมของการถือศีลอดแต่ว่าผมด้วยกับความที่อยากจะให้เป็นการสอนที่มันรวบรัดนะครับเป็นการสอนที่ไม่ยืดเยื้อมากไม่เป็นการลงรายละเอียดมากมายไม่เป็นการนำเสนอทัศนะต่างๆของนักวิชาการหรืออาจจะมีแวะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ เพื่อเป็นการที่ว่าตรงไหนเนี่ยมันอาจจะทำให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าในหลักๆแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้ของเชคอัลรอจีฮีนะครับท่านเนี่ยทำการที่จะย่อหนังสือลงมานะครับหนังสือแรกของหนังสือเล่มแรกนะครับที่หนังสือเล่มแรกที่ท่านเนี่ยได้เขียนเอาไว้นะครับก็คือหนังสืออัลอิลมาบิชัยอินมินอะห์กามิสซิยามนะครับเล่มนี้เนี่ยมีราวๆประมาณ100กว่าหน้านะครับสำหรับผมแล้วเนี่ย100กว่าหน้าเนี่ยถ้าหากเอามาสอนใน EP เดียวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะกินเวลานานพอสมควรผมกลัวว่าพี่น้องจะเบื่อก็เลยหยิบยกหนังสือที่เป็นหนังสือย่อของหนังสือเล่มนี้อีกทีหนึ่งหมายถึงเป็นหนังสือที่มีหน้าเพียงประมาณ30กว่าหน้าซึ่งมันเหมาะสมกับผมคิดว่ามันเป็นหนังสือที่เนื้อหาเนี่ยเหมาะสมกับบรรดาพี่น้องผู้ฟังทางบ้านนะครับบรรดาคนที่ไม่ถึงขั้นมีพื้นฐานในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยผมคิดว่าสมควรที่จะฟังในส่วนของซีรีส์ไม่ถึงเป็นซีรีส์สีปัญญาในครั้งนี้นะครับในการสอนในเรื่องของอะห์กามหรือฮุกมต่างๆในเรื่องของการถือศีลอดนะครับเวลาเราพูดถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับการถือศีลอดเนี่ยต้องถามว่าทำไมเรา
ต้องถามว่าทำไมเราถึงต้องถือศีลอดนี่คือคำถามแรกทำไมเราถึงต้องถือศีลอดการถือศีลอดนั้นเป็นเรื่องวาญิบนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับมุสลิมทุกคนที่บรรลุนิติภาวะมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับใครเข้าเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องถือศีลอดนะเพราะว่าหนึ่งในหลักฐานนะครับหนึ่งในหลักฐานของการความจำเป็นฮุกกลมในเรื่องของจำเป็นวูญูบเนี่ยวาญิบในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยนะครับได้รายงานทั้งในกุรอานแล้วก็อัสซุนนะในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะครับว่ายาอายุฮัลลาดีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามกะมากุติบะอะลัลลาดีนมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนนะครับความหมายก็คือโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดมาเหนือพวกเจ้านะครับได้ถูกกำหนดมาเหนือพวกท่านทั้งหลายกามากุติบะอะลัลลาดีนมินกอบลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนเช่นกับที่ถูกกำหนดไว้ให้กับบรรดาผู้ที่มาก่อนหน้าพวกท่านนะครับละอัลละกุมตัตตะกูนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้รับความยำเกรงความตักวาที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือสิ่งที่บ่งบอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับอายะห์ดังกล่าวนี้ก็คือ1เลยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้กำหนดการถือศีลอดมาให้กับพวกเรานะครับเมื่อถึงรอมฎอนเมื่อครบเงื่อนไขในการที่จะเริ่มต้นในการถือศีลอดเนี่ยมุสลิมทุกคนที่มีสติสัมปชัญญะนะครับที่บรรลุนิติภาวะและมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถือศีลอดนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถือศีลอดและเป้าหมายของการถือศีลก็คืออะไรครับพี่น้องก็คือการที่จะเพิ่มอีหม่านเพิ่มตักวาให้กับพวกเรานะครับและอีกหลายๆฮะดีษนะครับที่พูดถึงการถือศีลอดนะครับเช่นฮะดีษในเรื่องของรุกลของอิสลามนะครับจากรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบูดียันอิสลามุอะลาคอมซินท่านอิบนุอุมัรนะครับเป็นรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรายงานจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบูดียันอิสลามุอะลาคอมซินอิสลามนั้นถูกวางไว้บนหลัก5ประการด้วยกันนะครับบูดียันอิสลามุอะลาคอมซินชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ประการแรกเลยก็คือการกล่าวชะฮาดะก็คือในเรื่องของชะฮาดะรุกลแรกเราจะต้องมีชะฮาดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วะอิกอมิศศอลาห์หลังจากที่มีชะฮาดะทั้ง2แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาด5เวลาวะอิตาอิซกะก็คือเราจำเป็นจะต้องที่จะจ่ายซะกาตนะครับรุกลที่3วัลฮัจญ์แล้วก็ทำฮัจญ์นะครับวะซอมรอมฎอนและการถือศีลอดนะครับบางรีวายะก็จะเอาการถือศีลอดเอาไว้ในรุกลที่4แล้วก็บางรีวายะก็จะเอาฮัจญ์เอาไว้เป็นรุกลที่4ซึ่งไม่มีข้อแตกต่างอะไรกันนะครับก็ถือว่าอยู่ใน5ประการอยู่ใน5รุกลที่คนที่เป็นมุสลิมนะครับจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามทั้งหมดนะครับไม่สามารถที่จะปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก5ประการนี้ได้อย่างแน่นอนทีนี้มาพูดถึงความประเสริฐนะครับความประเสริฐของการถือศีลอดนะครับความประเสริฐของการถือศีลอดเนี่ยนะครับมีหะดีษมากมายหลากหลายด้วยกันนะเช่นหะดีษที่หลายๆคนอาจจะได้ยินกันคุ้นหูนะครับคุ้นชินกันตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมันซ้อมมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ได้ทำการอะไรครับถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมันซ้อมมารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันถือศีลอดมี2เงื่อนไขนะครับมี2เงื่อนไขคืออะไรถือศีลอดโดยที่ว่ามีศรัทธาที่เปี่ยมล้นนะอีมานันวะฮติซาบันและ
ถือศีลอดในสภาพที่หวังอย่างยิ่งที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิถ้าใครมี2เงื่อนไขนี้นะครับ1มีอีหม่าน2มีอะไรครับมีการหวังอย่างยิ่งที่จะได้รับผลบุญเป็นการตอบแทนเนี่ยจากการที่สวดเนี่ยกูฟิรอละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิบาปนะครับบาปต่างๆที่เขาได้เคยกระทำมาเนี่ยก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแวะนิดหนึ่งพี่น้องสังเกตไหมครับว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยผูกเงื่อนไขไว้2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกเงื่อนไขแรกคือเราจะต้องมีอีหม่านเงื่อนไขที่2คือเราต้องมีการหวังอย่างยิ่งนะครับที่จะได้รับผลบุญตอบแทนทีนี้เนี่ยมันมีกลุ่มหลงผิดบางกลุ่มนะครับสุดโต่งหมายถึงว่าใครก็ตามที่ได้ทำการอิบาดะห์เนี่ยโดยที่ไม่หวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยเขาอยู่ในระดับที่สูงส่งก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะเป็นส่วนหนึ่งของพวกอะฮ์ลุซูฟนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพวกซูฟีนะเป็นส่วนหนึ่งของพวกซูฟีที่จะทำอิบาดะห์ต่างๆโดยที่ว่าไม่มีการหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะเขาคิดว่าการหวังเหมือนเป็นการละเลิกบุญคุณนะครับดูความหลงผิดของเขา ดูความหลงผิดของพวกเขาผมเคยคุยกับคนคนหนึ่งนะที่เขาเคยเชื่อแบบนี้ผมถามว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยคุณจะเอาไว้ไหนมันซ้อมมารอมฎอนนะอีมานันวะฮติซาบันคำว่าอิฮติซาบันตรงนี้เนี่ยเขาบอกอ๋ออิฮติซาบันตรงนี้เนี่ยมันแปลได้อีกแบบนึงก็คือหมายถึงว่าการอิคลาสหมายถึงว่าการบริสุทธิ์ใจในการถือศีลอดผมบอกว่าโอเคอิคลาสเนี่ยมันคืออะไรครับใช่การถือศีลอดมันต้องมีความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วซึ่งมันคือหนึ่งในการอธิบายของคำว่าอิฮติซาบันซึ่งถ้าเราไปดูหลักคำว่าอิฮติซาบันตรงนี้เนี่ยในรากศัพท์มันคือการหวังที่จะได้รับผลตอบแทนมีความอิคลาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนมันเป็นคำอธิบายที่ไม่ขัดกันไม่ใช่บอกว่าการอิคลาสเนี่ยมาหักล้างการหวังผลตอบแทนไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่การยึดแบบนี้แล้วก็หนีเอาอีกแบบนึงเราต้องสามารถที่จะรวมกันได้นะการอธิบายหะดีษการอธิบายรากศัพท์หรือคำต่างๆที่อยู่ในหะดีษเนี่ยนะครับเราจะต้องที่จะรวมสามารถรวมกันได้เขาเรียกว่าการตะนาวะคำตะนาวะที่อุลามะท่านนึงอธิบายแบบนี้อุลามะท่านนึงอธิบายอีกแบบนึงซึ่ง2คำอธิบายนี้สามารถที่จะรวมกันได้ไม่มีการสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีการขัดกันนะครับเป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถรวมกันได้ฉะนั้นแล้วนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องเวลาเราถือศีลอดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีอีหม่านศรัทธายิ่งและจะต้องมีอะไรครับมีการหวังผลตอบแทนเพื่อที่จะเข้าไปสู่เงื่อนไขของการได้รับการอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกหะดีษอีกมากมายนะครับอีกหะดีษอีกมากมายที่อะไรครับที่พูดถึงการที่พูดถึงความประเสริฐของการถือศีลอดนะครับอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับอีกหะดีษบทหนึ่งก็คือหะดีษที่พูดถึงนะครับพูดถึงการสภาพของวันแรกที่เข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับก็คือบรรดาชัยฏอนเนี่ยจะถูกล่ามโซ่นะครับบรรดาประตูนรกจะถูกปิดและบรรดาประตูสวรรค์นั้นจะถูกเปิดออกนะครับแล้วก็จะมีคำพูดหนึ่งในยามค่ำคืนเนี่ยจะมีคำพูดหนึ่งจะมีการเรียกร้องบรรดาผู้ศรัทธาในค่ำคืนของรอมฎอนนะครับวายูนาดีมูนาดินยาบากียัลคอยริอักบิลวายาบากียัชชัรริอักซิรนะครับความหมายก็คือโอ้ผู้แสวงหาความดีนะยาบากียัลคอยริโอ้ผู้แสวงหาความดีอักบิลจงรีบเร่งกอบโกยเถิดเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับต่างคนเนี่ยถ้าเห็นถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยแน่นอนว่าเวลามันมีจำกัดวันแรกที่เข้ามาถึงเนี่ยทำเป็นที่เราเนี่ยผู้คนที่หวังอย่างยิ่งเหมือนเป็นนักล่าสมบัตินะพี่น้องเวลาจำกัดอัลลอฮ์ให้เวลาแค่30วันไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เวลา30วันนะครับ
อัลลอฮ์ไม่ได้ให้เวลาเรา29วันเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอัลลอฮ์ให้เวลาเรากี่วันเข้าใจไหมเราไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนวันแรกวันที่2หรือวันที่3ของเดือนรอมฎอนเราไม่ทราบนะวะยาบาฆิยัชรีอักซิดโอ้ผู้ต้องการทำความชั่วเอ๋ยอักซิดจงยับยั้งตัวของท่านเองเถิดนะเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเป็นเดือนแห่งการแสวงหาความดีเป็นเดือนแห่งการระงับความชั่วช้าต่างๆเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาจิตใจของบรรดาผู้ที่ศรัทธานะครับและในเดือนรอมฎอนก็มีอะไรครับมีวันมีคืนไลลาตุลกอดรนะครับซึ่งดีกว่าถึง 1,000 เดือนด้วยกันนะแล้วก็หะดีษที่คล้ายๆกับหะดีษเป็นหะดีษที่คล้ายๆกับหะดีษต้นแรกที่ว่ามันก้อมารอมฎอนแต่ว่ามันก็มีมันซ้อมมารอมฎอนนะครับหะดีษอีกต้นหนึ่งก็คือมันก้อมารอมฎอนหมายถึงว่าใครก็ตามที่ได้ละหมาดตะรอวีห์นะใครก็ตามที่ได้ลุกขึ้นยืนละหมาดในค่ําคืนแล้วก็มีอิมานอีมานันวะฮติซาบันศรัทธามั่นแล้วก็หวังผลตอบแทนเขาก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์ถือศีลอดก็ได้รับอภัยโทษละหมาดก็ได้รับอภัยโทษแถมละหมาดในยามค่ำคืนตรงกับไลลาตุลกอดรนะครับไลลาตุลกอดรก็ได้รับการอภัยโทษเช่นเดียวกันแถมมีผลบุญเพิ่มเติมอย่างมากมายนะครับถึง 1,000 ปี 1,000 เดือนด้วยกันนะครับถึง 1,000 เดือนด้วยกันและอะไรครับพี่น้องและการถือศีลอดเนี่ยนะครับเป็นอามันหนึ่งอามันเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่ได้กระทำมันเพียงผู้เดียวหมายถึงบรรดาอามันต่างๆเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดเอาไว้นะครับเท่านั้นเท่านี้คุณจะได้รับ10เท่าถึง700เท่าคุณจะได้10เท่าถึง700เท่านะอามันธรรมดาแต่มีแค่อย่างเดียวก็คืออะไรครับการถือศีลอดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นผู้ตอบแทนให้แก่พวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺที่จะตอบแทนให้เราตามที่พระองค์ทรงประสงค์อาจจะมากกว่า700เท่าเราไม่ทราบมันคือความประสงค์ของอัลลอฮฺว่าจะตอบแทนให้กับเราเท่าไหร่นะครับจะฮะดีษจากท่านจะฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวเอาไว้ว่ากุลุอามาลิบินีอาดัมยูดออัฟอัลฮะซะนะตุอัชรุอัมซาลิฮาอิลาซะบะอิมิอะตินดิอ์ฟกาลัลลอฮุอัซซะวะจัลอิลลัสซาวฟะอินนะฮูลีวะอะนะอะญะซีบิความหมายก็คือท่านอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าการงานที่ดีของมนุษย์ทั้งหมดนั้นกุลุอามาลิบินีอาดัมยูดออฟการงานที่ดีของมนุษย์ทั้งหมดนั้นจะได้รับผลตอบแทนยูดออฟแบบทวีคูณนะครับถึงไหนล่ะ10เท่าถึง700เท่าแต่มีอย่างเดียวนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เป็นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้ว่านอกจากผลบุญของการถือศีลอดเท่านั้นที่ฉันเองเนี่ยจะเป็นคนตอบแทนตามที่ฉันประสงค์นะครับวะนะเดซีบินะอันนี้ก็คือความประเสริฐของการถือศีลอดความประเสริฐของการถือศีลอดอันนี้เรายังไม่ได้เข้าหนังสือเลยนะนี่ผมเกริ่นอย่างเดียวอ่ะเข้าหนังสือกันดีกว่านะครับหนังสือของท่านเชคอัลรอจีฮีนะครับถ้าหากว่าเราไปดูเล่มใหญ่เนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงความประเสริฐของเดือนรอมฎอนนะครับเหตุใดถึงรอมฎอนเนี่ยเป็นวาญิบมันก็มีบาปต่างๆบทต่างๆมากมายแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นมุคตะซอรนะมุคตะซอรฟีอะห์กามิสซิยามก็คือเป็นหนังสือที่ย่อลงมาจากหนังสืออัลอิลมามของท่านนะครับท่านเห็นถึงความสำคัญนะท่านเห็นถึงความสำคัญของการของฮุกกลมอาการต่างๆของ
การถือโฉนดท่านก็เลยเขียนหนังสือที่เป็นหนังสือรวบรัดนะครับง่ายสำนวนง่ายต่อการอ่านสำหรับคนที่ต้องการฝึกภาษาอาหรับเนี่ยสามารถที่จะอ่านได้นะครับเต็มไปด้วยหลักฐานฮะดีษมากมายเดี๋ยวผมจะเริ่มในบทของแรกในผมจะเริ่มในบทแรกนะครับบทแรกเนี่ยท่านเชคอัลรอจิฮีได้นำเสนอเอาไว้นะครับในหนังสืออันมุคตอซัดของท่านเนี่ยบิมายาญิบุซาวมูรอมฎอนเหตุใดจำเป็นนะด้วยกับเหตุใดด้วยกับสิ่งใดที่จำเป็นจะต้องถือโฉนดใครตอบบ้างนะครับใครตอบได้ไหมครับเหตุใดเงื่อนไขใดที่เราจะถือโฉนดไม่ใช่ถามถึงตัวคนนะถามถึงว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเราจะเริ่มถือโฉนดอะไรนะครับเมื่อเห็นเดือนนะเมื่อเห็นเดือนเมื่อไหร่เราจะบวชรอมฎอนครับอ๋อเมื่อจุฬาประกาศว่าเห็นเดือนเคยมีคำถามนี่เหมือนจะติดตลกนะแต่ก็เป็นคำพูดถูกนะครับเป็นคำพูดที่ถูกถ้าเราไม่เห็นเดือนเราก็บวชไม่ได้นะถ้าเราไม่เห็นเดือนเราก็บวชไม่ได้ใช่ครับข้อเงื่อนไขแรกก็คือเมื่อเราเห็นฮิลาลหรือจันเซียวนะของรอมฎอนนะครับ2ข้อ2คืออะไรครับก็คือเมื่อชะบานนั้นครบ30วันเมื่อชาบานนั้นครบ30วันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเมื่อวันที่29เนี่ยเราดูเดือนแล้วเราไม่เห็นนะมันก็เป็นอัตโนมัติไปว่าเดือนชาบานนั้นมี30วันหลังจากวันที่30ก็คือเริ่มวันที่1ของเดือนรอมฎอนนะครับแล้วเมื่อใดจะหยุดถือศีลอดรอมฎอนเช็คได้กล่าวต่อไปเมื่อใดที่เราจะหยุดถือศีลอดเดือนรอมฎอนเมื่อไหร่จะเริ่มอีดฟิตรีก็คือ1เห็นเดือนเหมือนกันนะครับ1เลยก็คือ1เห็นเดือนนะครับเห็นฮิลาลในเดือนเห็นฮิลาลของเดือนชะวาลข้อที่2ก็คือรอมฎอนนั้นครบ30วันนะรอมฎอนนั้นครบ30วันโดยที่ว่าในเรื่องของการดูเดือนเนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งก็คืออะไรครับคน2คนพยาน2คนที่เชื่อถือได้เป็นคนเห็นด้วยกับดวงตานะครับท่านเชคอัลรอจิฮีได้บอกต่อไปว่าบรรดาหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีมากมายด้วยกันนะถูกกล่าวไว้ในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกล่าวเอาไว้ว่าลาตะซูมูฮัตตาตะรอวุลฮิลาละวะลาตุฟติรูฮัตตาตะรอฮูฟะอินกุมมะอะลัยกุมฟักดุรูละนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับอันนี้เป็นหะดีษที่บันทึกอยู่ในซอฮีห์บุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าพวกท่านทั้งหลายนะครับอย่าได้ถือศีลอดจนกระทั่งเห็นฮิลาลหรือเห็นจันเซี่ยวเวลาตุฟติรูฮัตตาตะเราหูแล้วก็อย่าได้ละเลิกหมายถึงว่าแล้วก็อย่าได้ละเลิกในการถือศีลอดจนกระทั่งจะเห็นเดือนเหมือนกันนะครับฮัตตาตะเราหูฟะอินกุมมะอะลัยกุมฟักดูรูละแต่หากว่าเดือนฮิลาลเนี่ยนะครับถูกปกคลุมถูกมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นแล้วกันฟักดูรูละจงเอาแปลไปก่อนว่าจงคำนวณมันจงคำนวณครับเดี๋ยวจะมีมัสอาละหรือประเด็นปัญหาที่พูดถึงว่าเราสามารถที่จะยึดการคำนวณเดือนได้หรือเปล่านะครับเชคโรจิฮีจะอธิบายให้เราฟังอันนี้ก็คือเป็นฮะดีษนะครับที่พูดถึงว่าเมื่อใดก็ตามเงื่อนไขใดที่ทำให้เราถือศีลอดและเงื่อนไขใดที่เราจะละทิ้งการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับก็คือการเห็นเดือนด้วยกันแล้วก็อีกฮะดีษบทหนึ่งนะครับเป็นสำนวนของท่านอิหม่ามบุคอรีอัชชะฮ์รุติสอุน
วะอิชรูนไลลาตันฟะลาตะซุมูฮัตตาตะเราฮูฟะอินกุมมะอะลัยกุมฟะอักมิลุลอิดดะตะซะลาซีนเดือน1นะครับไปถึงเดือน1เดือน1เนี่ยมี29วันโทษมี29คืนนะครับฟะลาตะซูมูฮัตตาตะเราฮูพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ถือศีลอดจนกระทั่งจะได้เห็นฮิลาลฟะอินกุมมะอะลัยกุมฟะอักมิลุลอิดดะตะซะลาซีนถ้าหากว่าถูกฮิลาลเนี่ยถูกปกคลุมถูกบดบังนะครับถูกบดบังเหนือพวกท่านฟะอักมิลุลอิดดะตะซะลาซีนก็จงนับเดือนอะไรครับจงนับเดือนชะบานเนี่ยให้ครบ30วันนะหะดีษบทแรกเนี่ยพูดว่าอะไรนะฟักดูรูละนะอุกดูรูละจงคำนวณมันหะดีษบทที่2เนี่ยสำนวนที่2เนี่ยบอกว่าให้เติมเต็มเดือนชะบานให้ครบ30วันหะดีษบทหนึ่งฟะอินกุมมิยะอะลัยกุมอัชชะฮรุฟะอุดดูซะลาซีนะนะเป็นสำนวนของท่านอิหม่ามมุสลิมถ้าหากว่าฮิลาลเนี่ยถูกบดบังนะครับพวกท่านมองมันไม่เห็นเนี่ยในเดือนนั้นเนี่ยในเดือนชะอ์บานเนี่ยก็จงนับมันให้ครบ30วันนะก็จงนับมันให้ครบ30วันหมายถึงนับตั้งแต่วันที่1นะวันที่1ที่เข้าเดือนชะอ์บานเนี่ยนับมาให้ถึง30นับมาให้ถึง30นะครับท่านเชคโรจิฮีกล่าวต่อไปว่าจุมฮูดนะบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยนะครับบอกว่านะจุมฮูดอุลามะบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่นะครับมองว่าสำนวนฟักดูรูละตรงนี้เนี่ยที่ว่าให้คำนวณให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงคำนวณมันเนี่ยนะครับหมายถึงให้นับมันให้ไปดูตั้งแต่วันแรกของเดือนนะแล้วก็ให้คิดคำนวณให้มันครบ30วันนะครับให้มันคิดคำนวณให้ครบ30วันอันนี้คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการส่วนใหญ่นะครับหรือเป็นอิจมะนะเชคคุณอิสลามอันนี้เสริมนะครับเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์นะได้กล่าวว่าการอะไรครับการคำนวณเนี่ยมันถึงว่าเป็นอิจมะเลยว่าห้ามที่จะคำนวณไม่อนุญาตที่จะยึดการคำนวณเป็นหลักไม่อนุญาตที่จะยึดการคำนวณเป็นหลักเดี๋ยวว่าต่อไปเชครอจิฮีเนี่ยบอกว่าทำไมฟักดอรูละตรงนี้เนี่ยเราถึงไปเข้าใจว่าเป็นการนับนะเป็นการนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่29แล้วก็นับต่อไปครบ30เป็นการคำนวณแบบนี้ซึ่งมีนักวิชาการส่วนน้อยมากๆนะครับอิบนุซุรอยจ์นะเป็นนักวิชาการในมัซฮับชาฟีเป็นอิหม่ามใหญ่แห่งมัซฮับอัชชาฟีท่านให้ทัศนะตรงนี้เอาไว้นะท่านคิดท่านกล่าวว่าสำนวนแรกเนี่ยที่บอกว่าฟักดูรูละเนี่ยที่บอกว่าให้คำนวณเนี่ยหมายถึงคำนวณตามหลักฟาลากีหมายถึงว่าคำนวณตามดาราศาสตร์พี่น้องเข้าใจเขาว่าคำนวณตามดาราศาสตร์ไหมหมายถึงผมก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณยังไงนะแต่หมายถึงว่ามันดูได้ว่าวันนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยนะมะกริบนี้เนี่ยใกล้ถึงเวลามะกริบเนี่ยดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์นั้นตกก่อนกันนะมันคำนวณได้หมายถึงว่าคำนวณในเรื่องของดวงจันทร์นะจันทรคติข้างขึ้นข้างแรมนะดาวเดือนขึ้นไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งท่านอิมุสุรอยท่านเนี่ยได้ให้ความคิดเห็นตรงนี้ไว้ว่าคำว่าฟักดูรูละเนี่ยมันตรงนี้นะมันให้ความหมายตรงนี้แต่อะไรครับมันคือในเรื่องของจำเพาะเรื่องจำเพาะของคนที่มีความรู้ในด้านของการคำนวณทางด้านดาราศาสตร์ตรงนี้จริงๆส่วนอีกสำนวนหนึ่งฟักมิลุลอิดดะตะซะลาซีนจงนับให้ครบ30ก็คือเป็นการนับธรรมดานั่นแหละก็คือตั้งแต่1ถึง30ท่านมองว่าหะดีษ2บทเนี่ยนะครับพูดคนละบริบทกันบริบทแรกให้พูดถึงอะไรครับพูดถึงการคำนวณจากดาราศาสตร์จริงๆนะ
แต่หากว่าไม่เจอจริงๆก็ให้อะไรครับก็ให้นับไปครบ30วันท่านต้องการที่จะรวมหะดีษนะท่านต้องการที่จะรวมหะดีษเข้าด้วยกันทีนี้เนี่ยแต่ว่าบรรดานักวิชาการเนี่ยมองว่า2หะดีษเนี่ยเป็นการอธิบายเสริมกันนะฟักดูรูละตรงนี้เนี่ยหมายถึงก็ให้นับตั้งแต่วันที่1 30แหละเพราะอีกสำนวนนึงก็บอกฟาอักมิลุลอิดดะตะซะลาซีนก็คือก็ให้นับให้มันครบ30ฉะนั้นเนี่ยหะดีษ2บทเนี่ยพูดบริบทเดียวกันที่ว่าให้คำนวณก็คือให้คำนวณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30นะครับนะทีนี้เนี่ยคำถามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออ่านของเชครอจิฮีให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะมาตั้งคำถามกันนะครับให้ชวนคิดกันนิดนึงนะเอาให้เราเข้าใจไปก่อนว่าบรรดานักวิชาการแทบทั้งหมดเนี่ยนะครับมองหะดีษที่พูดถึงว่าให้พวกท่านทั้งหลายจงคำนวณมันตรงนี้เนี่ยหมายถึงให้นับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30 1ถึง29แล้ววันต่อไปเป็น30นะครับซึ่งเชคอัรรอจิฮีบอกว่าความหมายตรงนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหะดีษอีกบทหนึ่งนะเป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวเอาไว้ว่าลายะตะกัดดามันนะอะฮะดุกุมรอมฎอนบิซอมิยอมีบิซอมิยอมินเอาเยามัยนิอิลลาอัยยะกูนะรอจูลุนกานะยะซุมุซอมะฮุฟันยะซุมซาลิกัลยอมก็คือความหมายก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ถือศีลอดนะคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยอย่าได้ถือศีลอดวันหนึ่งหรือ2วันก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนหมายถึงว่าวันที่28วันที่29นะครับหรือโทษวันที่29เนี่ยหรือวันที่30เนี่ยนะ2วันก่อนที่จะเข้ารอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องห้ามถ้ายึดตามผิวเผินนะมันก็จะเป็นแตกไปอีกมัสอาลาหนึ่งก็คือสามารถที่จะถือศีลอดนี่ได้ไหมนะถือศีลอดในครึ่งหลังของเดือนชาบานได้ไหมหรือถือศีลอดในยามุชักนะวันที่ต้องสงสัยวันที่ต้องสงสัยว่าเออมันเข้ารอมฎอนหรือยังมันใกล้ที่จะถึงรอมฎอนหรือยังนะครับมันก็จะเป็นอีกมัสอาลาหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยหะดีษกล่าวต่อไปว่าอิลลาอัยยะกูนะรอจูลุนกานะยะซุมุซอมะฮุฟันยะซุมดาลิกัลยอมเว้นแต่ว่าท่อนแรกบอกว่าอย่าได้ถือศีลอดนะอย่าได้ล้ำหน้าในการถือศีลอดวันหนึ่งหรือ2วันก็คือวันที่29แล้ววันที่30แต่อะไรครับแต่มีข้อยกเว้นไว้สำหรับคนที่ชายที่ทำการถือศีลอดของเขาอยู่แล้วฟันยะซุมซาลิกันโยมก็สามารถที่จะถือศีลอดได้นะก็สามารถที่จะถือก็จงถือศีลอดในวันดังกล่าวได้หมายความว่าอานิมัสอะละในเรื่องของอะไรครับการถือศีลอดหลังจาก15เดือนชะอ์บานฮุกกลมของการถือศีลอดหลังจากเดือนชะอ์บานทำได้ไหมทำได้สำหรับคนที่1เลยถือศีลอดเป็นประจำอยู่แล้วชอบถือศีลอดวันจันทร์นะวันจันทร์วันพฤหัสนะซุนนะชอบถือเรื่องซุนนะสองบรรดาผู้หญิงที่ยังถือศีลอดไม่ครบนะยังชดไม่ครบอ่ะสามารถที่จะถือศีลอดชดใช้ได้หลังจาก15เดือนชะอ์บานครึ่งหลังของเดือนชะอ์บานหรือคนที่บวชคนที่บนบานเอาไว้ว่าจะทำการถือศีลอดนะก็สามารถที่จะถือศีลอดได้นะครับส่วนคนที่ไม่เคยเลยชาบานไม่เคยถือเลยแล้วก็ไม่เคยถือเป็นประจำอยู่แล้วแต่อยากจะถือได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเข้าตามสำนวนหะดีษเนี่ยไม่ได้เฉพาะคนที่ถือศีลอดแบบเป็นประจำหรือติดเป็นนิสัยแล้วเท่านั้นหรือเป็นอาดะเป็นสิ่งที่เขากระทำอยู่หนึ่งนิดอยู่แล้วนะครับกลับมาเรื่องของเราเรื่องของเราก็คือฟักดูรูละการคำนวณนะการคำนวณสามารถที่จะคำนวณได้ไหมซึ่งนักวิชาการแทบทั้งหมดเนี่ยบอกว่าคำว่าคำนวณตรงนี้เนี่ยหมายถึงการคำนวณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่
29แล้วก็วันถัดไปวันที่30ของเดือนชาบานเพราะฮะดีษมีการกล่าวเอาไว้ว่าห้ามนะไม่ควรที่จะถือศีลอดก่อนหน้านั้นวันที่29นี้30แสดงว่าความหมายตรงนี้เนี่ยความหมายตรงนี้เองเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการนับตั้งแต่วันที่1 30ไม่งั้นคนไม่รู้ไงว่าตกลงแล้ววันนี้วันที่29หรือวันที่30มันควรที่จะมีการคำนวณหรือมีการนับมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับมันจะมีการนับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วฮะดีษบทที่2นะครับเป็นฮะดีษของท่านอัมมาร์อยู่ในซอฮีห์บุคอรีแต่ว่าเป็นฮะดีษมุอัลลักนะครับเป็นฮะดีษมุอัลลักมันซอมายอมชักกีฟักอดอาซออับัลกอซิมนะใครก็ตามที่ถือศีลอดในวันที่สงสัยยอมชักฟักอดอาซออับัลกอซิมแน่นอนเขาได้ทำการทรยศต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอันนี้คือหนึ่งในฉายาของท่านนบีนะครับอับุลกอซิมพ่อของอัลกอซิมนะลูกชายของท่านนบีชื่อกอซิมนะครับต่อมาอีกฮะดีษบทหนึ่งนะที่ยืนยันว่าอะไรครับว่าอิสลามเนี่ยนะครับมองเห็นถึงการเข้าเดือนออกเดือนเนี่ยนะครับยึดตามการดูด้วยดวงตานะการรุยะหรือการเห็นมิใช่การยึดตามอะไรครับการคำนวณของดาราศาสตร์นะอันนี้ของเชคท่านของเชคอัลรอจีฮีแล้วมีการกล่าวมีฮะดีษที่พูดถึงอะไรครับพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะชัดเจนนะครับในซอฮีห์ทั้งสองเนี่ยของบุคอรีและมุสลิมจะเป็นฮะดีษของท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอินนาอุมมะตุนอุมมียะแท้จริงแล้วท่านอัสลลัมสลัมได้กล่าวว่าแท้จริงพวกเรานั้นเป็นอุมมะอุมมียะเป็นอุมมะที่อ่านไม่ออกไม่รู้เรื่องของการอ่านไม่รู้เรื่องของการเขียนลานักตุบุวะลานะห์ซุบเราไม่เขียนและเราไม่คำนวณ นะเราไม่เขียนและเราไม่คำนวณอัชชะฮรุฮากะดะวะฮากะดะเดือนต่างๆเนี่ยที่ขึ้นมาในจันทรคติเนี่ยนะครับเดือนต่างๆนั้นยึดตามอะไรครับยึดตามการดูด้วยดวงตานะการเห็นด้วยดวงตามิใช่การคำนวณหมายถึงว่าบางเดือนก็29บางเดือนก็30ตามการดูด้วยดวงตาดูจันเซียวด้วยกับดวงตาเชคอรอจีฮีบอกว่าฮะดีษบทนี้เนี่ยเป็นดะลีลเป็นหลักฐานนะครับที่ทำการทะลุทะลวงหรือทำลายของการยึดนะครับยึดการเอาการคำนวณเนี่ยเป็นหลักในการเข้าเดือนออกเดือนว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องยึดตามการรุยะการมองเห็นการดูการสังเกตการนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะนับนะเราไม่สามารถที่จะนับหรือยึดเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดได้ในเรื่องของการคำนวณเราไม่สามารถที่จะยึดการคำนวณเนี่ยเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดได้เราไม่สามารถที่จะโอ้ไม่ต้องแล้วนะเดี๋ยวคำนวณเอาพรุ่งนี้จะเข้าเดือนออกเดือนไม่ต้องไปดูแล้วไม่ต้องขึ้นเขาไปดูเมื่อยนะเนี่ยก็บอกอยู่ว่าเห็นยังไงก็เห็นดวงอาทิตย์ตกก่อนดวงจันทร์ตั้ง10นาทียังไงก็เห็นนะก็อะไรครับก็คำนวณเอามันก็มีนะในไทยก็มีใช่ไหมครับที่ว่ายึดการคำนวณเป็นหลักเลยยึดการคำนวณเป็นหลักอยู่น่าจะอยู่เกาะอยู่ตามเกาะนะที่ผมเคยได้ยินมาเขาอยู่ตามเกาะหรือว่าที่กรุงเทพผมไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะเป็นการยึดการคำนวณเนี่ยเป็นหลักเลยคือทิ้งการมองไปเลยโดยปริยายเพราะการมองก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งการสังเกตการเนี่ยถือว่าสำหรับเขาเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งการคำนวณก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้บรรลุถึงการรู้ว่าวันนั้นจะเห็นเดือนเนี่ยสามารถที่จะยึดได้ตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับทีนี้เนี่ย
เชครอจีฮีให้ความเห็นว่าสิ่งฮะดีษบทดังกล่าวที่พูดว่าแท้จริงแล้วอุมมะห์ของเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าในยุคของท่านนบีเนี่ยในยุคของดาซอบะเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นอุมมะห์เป็นยุคที่อุมมียะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะเราไม่เขียนและเราไม่คำนวณ นะครับบรรดาเดือนต่างๆก็เป็นการดูเอานะเป็นการดูเอาบางเดือนก็29บางเดือนก็30เป็นการดูเอาเป็นการสังเกตการเอาไม่ใช่เป็นการคำนวณตามทางดาราศาสตร์เนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนมันบ่งถึงความง่ายดายของอะไรครับของอันอิสลามหมายถึงว่าคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเรียนวิชาดาราศาสตร์เพื่อที่จะมานั่งคำนวณว่าวันนี้เนี่ยสมมติว่าวันนี้29ในชาบานเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเรียนรู้วิชาดาราศาสตร์ให้มันปวดหัวเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้องศานี้เนี่ยมันจะเข้าหรือไม่นะมันจะตรงหรือเปล่านะคือในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าส่วนน้อยมากๆนะครับที่คนหนึ่งเนี่ยจะรู้ว่าในจะรู้วิชาในเรื่องดาราศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องส่วนน้อยมากๆฉะนั้นท่านนบีก็เลยให้ใช้การดูนะครับซึ่งมันสามารถที่เข้าไปถึงทุกๆคนได้นะไม่ว่าจะเป็นคือใครก็ตามที่มันสามารถที่จะดูได้นะจะเป็นคนทั่วไปหรือจะเป็นคนผู้รู้ก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะสังเกตการในเรื่องของการดูเดือนต่างๆเหล่านี้ได้นะครับมันเข้าถึงทุกคนจะเป็นคนไม่รู้ก็ตามนะหรือเป็นผู้รู้ก็ตามก็สามารถเข้าถึงได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ง่ายดายนะครับเป็นฮิกมะห์หนึ่งของการใช้การสังเกตการดวงจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นฮิกมะห์หนึ่งนะครับบ่งชี้ถึงความง่ายดายของศาสนาอิสลามนะครับอันนี้คือทัศนะความคิดเห็นนะของบรรดาจุมฮูรอุลามะที่บอกว่าเรามิสามารถที่จะเอาการคำนวณเนี่ยเป็นหลักฐานกอฏอียะได้ซึ่งการรุยะหรือการสังเกตการเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดที่สุดนะกอฏอียะเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดที่สุดคำถามจะช่วยผมตอบด้วยนะสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยนะสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยนักดาราศาสตร์ลงความเห็นไว้แทบทุกคนเลยยังไงซะประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์มองเห็นดวงจันทร์เพราะดวงจันทร์เนี่ยตกก่อนดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์เนี่ยหลายนาทีเป็นไปไม่ได้จะใช้กล้องส่องชัดขนาดไหนต่อให้ท้องฟ้าเนี่ยสว่างแค่ไหนเนี่ยยังไงก็มองไม่เห็นคำถามสมมุติมีคนบอกว่าเห็นเราจะทำยังไงหมายถึงว่าเข้ารอมฎอนถ้ามีคนบอกว่าเห็นเดือนทั้งนั้นที่นักดาราศาสตร์บอกว่ายังไงก็ไม่เห็นแต่มีคนเห็น2คนอ่ะเห็น2คนด้วยสมมุติเห็นที่ยะหาอ้าวถ้ายะหาก็ชอบเห็นกันเหมือนว่ามันเป็นที่เหมาะนะในการดูดวงจันทร์ช่วยผมตอบหน่อยเอาไงดีเอาไงดีครับสรุปเราจะเอาอันไหนอ้าวก็นักดาราศาสตร์เนี่ยมองว่าลงมติเลยจากการคำนวณแล้วเนี่ยยังไงก็มองไม่เห็นแต่มีคนเห็นเฉยเลยฮะเอาอย่างนี้คืออย่างนี้พี่น้องพอมาเรื่องแบบนี้เนี่ยเราเริ่มวะมันมีนักวิชาคืออย่างนี้พี่น้องในเรื่องของการยึดการคำนวณเนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องลงรายละเอียดแล้วเวลาเรายึดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์เนี่ยในการเข้าเดือนออกเดือนเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3ทัศนะด้วยกันนะทัศนะแรกก็คือที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ยึดการคำนวณเนี่ยเป็นหลักทิ้งเลยการมองเห็นเนี่ยทิ้งเลยนะการมองเห็นเนี่ยทิ้งเลยทัศนะที่2เอาทั้ง2เข้าใจมั้ยเป็นทัศนะเชื่อมั้ยครับเป็นทัศนะของใครของท่านอะห์มัดชากิรเป็นมุฮัดดิสซะลาฟี
อยู่ที่ประเทศอียิปต์นะเป็นเจ้าของเป็นคนที่อะไรครับเป็นเจ้าเป็นคนที่ตะกีกมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดนะเป็นคนเป็นนักฮะดีษนะเป็นนักฮะดีษระดับบิ๊กท่านให้ความเห็นว่าเขาท่านเอ็นเอียงไปทางทัศนะที่บอกว่าฟักดีรูล่ะจงคำนวณท่านให้เหตุผลว่าอะไรไหมครับบอกว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยการคำนวณเข้าเวลาเนี่ยละหมาดเนี่ยมันไม่มีใครไปนั่งดูนะมันไม่มีใครไปนั่งดูว่าตอนนี้นะดูฮรีเนี่ยตอนนี้มันแสงแดดนี่มันเอียงเข้าองศามันแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาละหมาดอัสรีเนี่ยแดดร่มของมันเนี่ยเริ่มจะนี่แหละส่วนมักริบเนี่ยดวงอาทิตย์ตกชัดอิชาเนี่ยดูยากสุดอิชานะไม่มีใครสมัยนี้เนี่ยไม่มีใครนั่งดูแล้วซึ่งยึดอะไรครับเขายึดการคำนวณเป็นหลักนะเขายึดการคำนวณเป็นหลักซึ่งการคำนวณเนี่ย1ในหมื่นหรือ1ใน1ในหมื่นที่จะมีการผิดพลาดเชคอะห์มัดชากิดพูดขนาดนี้เนี่ยท่านเชคอะห์มัดชากิดพูดขนาดนี้นะเหมือนจะชัดแต่ว่าท่านพี่น้องครับเมื่อท่านนบีเนี่ยบอกเอาไว้นะท่านนบีบอกเอาไว้ว่าซูมูลิรุยะติฮีนะพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอดด้วยกับการที่เห็นเดือนนะหรือหะดีษอื่นๆที่ผมนำเสนอไปเนี่ยเราก็ต้องยึดอะไรครับยึดการมองเห็นเป็นหลักนะยึดการมองเห็นเป็นหลักยึดการมองเห็นเป็นหลักเป็นหลักฐานกฎอียะเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดเป็นหลักฐานที่เด็ดขาดเชื่อไหมท่านเชคอะห์มัดชากิดเนี่ยเชคอะรอจิฮีบอกว่าหะดีษล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าอินนะอุมมะตุนอุมมียะตุนเนี่ยที่บอกว่าแท้จริงแล้วอุมมะนี้เนี่ยเป็นอุมมะที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ลานักตุบวะลานะซุบเชคอะห์มัดชากิดบอกว่าใช่ก็สมัยนั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยไม่รู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่สมัยนี้เนี่ยมันนี่แล้วมันแพร่หลายแล้วนะการคำนวณเนี่ยมันละเอียดมันชัดเจนมันก็สามารถที่จะยึดเอาได้นะมันสามารถที่จะยึดเอาได้นะครับอันนี้เป็นทัศนะของเชคอะห์มัดชากิดเป็นถือว่าเป็นทัศนะหนึ่งแล้วกันนะถือว่าเป็นทัศนะหนึ่งแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยบรรดานักวิชาการจะถือว่าอันนี้เป็นทัศนะที่ชาร์ตแหวกแนวนะครับเป็นทัศนะที่แหวกแนวแต่มีทัศนะที่3เนี่ยทัศนะที่3ก็คือเป็นทัศนะที่ผมถือว่าสามารถที่จะตอบคำถามที่ผมถามมันเมื่อกี้ได้ให้มันโล่งให้มันสบายใจนะพี่น้องรู้สึกกังวลไหมเวลาเราบอกว่าเราต้องยึดฮะดีษนบีที่ท่านนบีสั่งให้เราเห็นเราต้องไปสังเกตแต่นักตาราศาสตร์ดันไปบอกว่าวันนั้นไม่ยังไงก็ไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นแล้วดันมีคนเห็นมันเคยเกิดขึ้นไหมเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นนะมันเคยเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเราจะตอบยังไงก็เขาก็บอกว่าเราก็ยึดการคำนวณปฏิทินต่างๆเนี่ยเวลาละหมาดเราก็ยึดการคำนวณแล้วทำไมมาเรื่องแบบนี้เราไม่เชื่อทำไมเรื่องแบบเราไม่เชื่อเชคอุซัยมีนนะครับท่านเชคอุซัยมีนอันนี้เป็นทัศนะของท่านเชคอุซัยมีนท่านให้คำตอบอย่างชัดเจนสำหรับผมแล้วเนี่ยผมอ่านแล้วมันเคลียร์ผมคำที่แกอธิบายเนี่ยมันเคลียร์หมายถึงว่าการเอายึดการคำนวณดาราศาสตร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยหมายถึงการยึดเอาไว้เป็นปฏิเสธไม่ใช่เป็นการยืนยันนะเป็นใช้ในด้านของการปฏิเสธไม่ใช้ในด้านของการยืนยันหมายความว่าไงพี่น้องหมายความว่าไงพี่น้องสมมติคำถามเมื่อกี้ถ้ายึดคำพูดของเชคอุซัยมีนเนี่ยจริงๆพูดของเชลซามีนเนี่ยคำตอบคืออะไรคำตอบก็คือคนที่เห็นเนี่ยใช้ไม่ได้นะเป็นการพิสูจน์ในตัวเลยว่าคนที่เห็นเนี่ยถือว่าผิดพลาด
คนที่เห็นไปวันนั้นเนี่ยวันที่เขาบอกว่ามันไม่ควรเห็นนะแต่ดันไปเห็นแสดงว่าเขาเห็นผิดไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ดวงจันทร์ไม่น่าใช่ฮิลาลที่คุณเห็นเนี่ยไม่น่าใช่ฮิลาลแน่นอนเพราะดาราศาสตร์คำนวณเอาไว้ว่ามันไม่เห็นอะดวงอาทิตย์มันดวงจันทร์มันตกก่อนดวงอาทิตย์อะมันเป็นไม่ได้ที่จะเห็นนะแต่สมมุติอะไรครับสมมุติว่าถ้าวันนั้นเนี่ยไม่เห็นวันนั้นเนี่ยไม่เห็นแต่นักดาราศาสตร์บอกว่าวันนั้นมีดวงจันทร์นะดวงจันทร์ตกหลังดวงอาทิตย์แต่วันนั้นเนี่ยฝนเมฆครึ้มส่องกล้องยังไงก็ไม่เห็นถามคำถามคือเราจะยึดอันไหนครับเราจะยึดดาราศาสตร์ไหมไม่ยึดเราจะยึดการมองเห็นเข้าใจไหมอันนี้ทัศนะของเชคอุไซมินเข้าใจไหมครับพี่น้องผมทวนใหม่นะแต่ถ้าเป็นทัศนะของเชคอามาชากิดถ้าวันนั้นเนี่ยค่ำมืดค่ำเลยแบบโอ้ฝนมาครึ้มเลยนะฝนมาครึ้มเลยนักดาราศาสตร์บอกว่าวันนั้นยังไงก็เห็นดวงจันทร์เชคอามาชากิดบอกวันถัดไปเป็นรอมฎอนอันนี้ทัศนะของเชคอามาชากิดหรือลักษณะของที่ยึดว่าสามารถที่จะเอาการคำนวณมาเป็นหลักได้แต่ของเชคอุไซมินก็คืออะไรครับถ้ามีการขัดกันขัดแบบไหนขัดว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่เห็นยังไงก็ไม่เห็นดวงอาทิตย์เนี่ยดวงจันทร์เนี่ยตกก่อนดวงอาทิตย์แน่นอนยังไงก็ไม่เห็นดันมีคนไปเห็นแสดงว่าอะไรครับการเห็นครั้งนั้นเนี่ยผิดพลาดนะการเห็นครั้งนั้นเป็นการผิดพลาดแต่ถ้าหากว่ากลับกันวันนั้นเนี่ยนักดาราศาสตร์บอกว่ายังไงซะก็เห็นดวงจันทร์มีค้างฟ้าแน่นอนนานด้วยแต่ฝนครึ้มมาเลยฝนมาครึ้มหมอกขึ้นมองเต็มมองไม่เห็นยึดอันไหนครับยึดการมองไม่ได้ยึดดาราศาสตร์ถึงแม้ว่ารู้ทั้งรู้ว่ามีดวงจันทร์นะรู้ทั้งรู้ว่ามีจันทร์เสี้ยวแต่เราไม่เห็นก็ยึดตามนั้นไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ฟักมินุลไอดะดะซะลาตีนก็นับให้ครบ30วันนะครับก็หวังว่าจะเคลียร์กันนะหน้าที่10นะครับชั่วโมงหนึ่งพอดีแหละเกือบจะชั่วโมง อ่ะต่อไปเดี๋ยวจะเร่งเครื่องนิดนึงแหละในเรื่องของท่านเชครอจิฮีเนี่ยบอกว่าอะห์กามุซียามกับละฮูลูลีฮีนะอะห์กามหรือฮุกกมต่างๆของการถือศีลอดก่อนที่จะเข้าสู่นะก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะครับ1เลยฮารอมที่จะถือศีลอดก่อนนะก่อนรอมฎอนวันหรือ2วันหรือวัน29หรือวันที่30แบบที่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีหะดีษนะที่เรานำเสนอไปแล้วเนี่ยมีการบอกชัดเจนว่าไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตที่จะถือศีลอดวันที่19หรือวันที่30ยอมุชักแต่ใครก็ตามที่อะไรครับที่ถือศีลอดเป็นประจำอยู่แล้วนะวันจันทร์วันพฤหัสหรือมีการบนบานเอาไว้ว่าจะถือศีลอดชดใช้หรือผู้หญิงนะไม่คงไม่ผู้ชายนะครับผู้ชายถือศีลอดชดใช้ผู้ชายที่ไม่ใช่คนป่วยอะไรอย่างนี้นะผู้หญิงที่ถือสินอดชดใช้สามารถที่จะถือสินอดได้หลังจากครึ่งรอมฎอนนะครับอันนี้ข้อแรกนะฮุกกมต่างๆของการถือสินอดก่อนที่จะเข้าสู่รอมฎอนข้อที่2นะครับข้อที่2ไม่ถือว่าเป็นการถือสินอดนะครับถ้าหากว่าไม่มีการตั้งเจตนาในตอนกลางคืนนะถือว่าถือสดนั้นใช้ไม่ได้นี่ข้อที่2นะการถือสดนั้นใช้ไม่ได้ถือสดฟัรดูนะใช้ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการตั้งเงื่อนไขโทษตั้งเจตนาในตอนกลางคืนนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานก็คือเป็นหลักฐานจากบันทึกอยู่ในซุนันอบีดาวูดนะครับบันทึกในซุนันอบีดาวูดความสำนวนก็คือมันลัมยุจมิอิซียามะกอบลัลฟัจริฟะลาซียามะละฮูนะใครก็ตามที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งเจตนานะครับการถือศีลอดเนี่ยก่อนที่จะดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยก่อนฟัจร์เนี่ยถือว่าฟะลาซียามะละฮูไม่มีการนับว่าเป็น
การถือศีลอดนะการสวดมันไม่มีสลับเขานะครับหรืออีกสำนวนนึงก็คือมันลำอยู่ใบยิจิสียามะกอบลันฟัจรีนะแล้วก็อีกสำนวนนึงก็คือมันลำอยู่ใบยิจิสียามะมินัลไลน์ก็คือใครก็ตามที่ไม่ได้ตั้งเจตนานะครับไม่มีเจตนาการถือศีลอดเนี่ยก่อนฟัจร์นะก่อนซุบฮ์เนี่ยนะก่อนซุบฮ์ที่พูดกันซุบฮ์แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยถือว่าอะไรครับถือว่าไม่มีการถือศีลอดศีลอดใช้ไม่ได้ก่อนนอนพี่น้องตั้งใจเลยพรุ่งนี้จะตื่นมากินเดี๋ยวจะตื่นมากินซะฮูดแล้วจะตั้งใจถือศีลอดนะอันนี้คือการนี่ยะการตั้งเจตนาการตั้งเจตนาก็คืออันนี้ยะอยู่ในไหนครับอยู่ในหัวใจนะไม่ใช่อยู่ที่ลิ้นนะเจตนาทางใจไม่ใช่เจตนาทางลิ้นนะครับโอเคแล้วก็หะดีษกว้างๆอินนามัลอามาลุบินนียะวะอินนามาลิกุลอิมานะวะแท้จริงแล้วบรรดาการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการเจตนาข้อที่3การเจตนาเช่นเดียวกันนะในระหว่างของการถือศีลอดเนี่ยมีการเจตนามีการนึกในใจนะว่าจะแก้บวชซะหน่อยเว้ยนะแค่ตั้งเจตนาว่าจะแก้บวชตั้งเจตนาแบบจริงๆจังนะว่าจะแก้บวชก็ถือว่าการถือศีลของเขานั้นเสียขาดไปโดยปริยายนะครับในตามทัศนะของเชคอัลรอจีฮีนะครับอันนี้คือเราพูดในหนังสือของเชคอัลรอจีฮีตามทัศนะของเชคอัลรอจีฮีท่านถือว่าใครก็ตามที่มีเจตนาว่าต้องการจะละศีลอดในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนเนี่ยเท่ากับว่าการถือศีลอดนั้นใช้ไม่ได้ถือว่าฟัสดะซาวมะการถือศีลอดนั้นเสียไปนะครับต่อมานะครับข้อบทต่อไปนะครับบทต่อไปอันนี้บทเมื่อกี้นี่ก็คือสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนที่จะเข้ารอมฎอนนะสรุปเลยนะครับ1ไม่ควรห้ามที่จะถือศีลอดวันถึง2วันก่อนจะเข้ารอมฎอนนอกเว้นแต่ว่าคนที่ถือศีลเป็นประจำหรือว่าคนที่มีธุระจริงๆนะธุระจริงๆที่จะต้องชดใช้ที่จะต้องบนบานเอาไว้นะครับสามารถที่จะถือศีลอดได้หลังจากเดือนหลังจากครึ่งหนึ่งของเดือนชาอ์บานข้อที่2ก็คืออะไรครับถือว่าการถือศีลอดนั้นใช้ไม่ได้การถือศีลฟัรดูนะไม่ใช่ซุนนะห์นะการถือศีลฟัรดูนั้นใช้ไม่ได้นอกจากว่าจะต้องมีการตั้งเจตนาเอาไว้ตอนกลางคืนก็คือก่อนที่จะโนที่จะขึ้นส่วนข้อที่3ก็คือการตั้งเจตนาด้วยกันถ้าหากว่ามีการตั้งเจตนาว่าอยากจะละศีลอดอยากจะแก้ศีลอดนะตั้งเจตนาเป็นจริงจังนะไม่ใช่แบบว่าแวบนึงมาในหัวแวบนึงไม่ใช่นะมีเจตนาแบบจริงจังนะครับจะแก้จะบวชไหมชงน้ำแดงแล้วนะชงน้ำแดงไว้ไม่เอาดีกว่าไม่แก่แล้วนะเสียแล้วนะนะครับเสียแล้วนะตามทัศนะที่มีน้ำหนักของอันนี้ทัศนะของเชคอรอจีนะครับโอเคต่อมาเรื่องของมุฟัตติรอตุสซิยามมุฟัตติรอตุสซิยามสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดนะครับสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดข้อ1คืออะไรครับพี่น้องการกินและการดื่มอันนี้ชัดเจนการกินแล้วก็การดื่มนะครับจากหะดีษจากอัลกุรอานนะซูเราะห์บะเกาะห์อายะห์ที่187นะครับวะกูลูวัชรบูฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยะดิอับยะดุมินัลคอยติลอัสวะดิมินัลฟัจรีซุมมะอะติมุสซิยามะอิลัลไลลนะครับท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงกินแล้วก็จงดื่มจนกระทั่งนะจนกระทั่งเส้นขาวคอยตุลอับยะดเส้นขาวเนี่ยจะเป็นที่ประจักษ์นะครับจะประจักษ์แบบไหนด้วยกับสายตาหรือการคำนวณ นะมีการคำนวณเหมือนกันมีการยึดถึงในเรื่องการคำนวณการคำนวณก็มีการขัดแย้งกันในการองศาในประเทศไทยบางช่องนะบางช่องก็เวลาเท่านี้สุบีเท่านี้บางช่องก็สุบีเท่านั้นมีบางช่องก็ช้ากว่าบางช่องก็เร็วกว่านะพี่น้องผมให้ทางออกนะพี่น้องจะเอาช่องไหนพี่น้องยึดเอาช่องนั้นเลยเอาช่องนั้นเป็นหลักนะหมายถึงว่านอกรอมฎอนพี่น้องก็ต้องเอาช่องนั้นนะไม่ใช่รีโมท
ช่องไหนยังไม่จะซานวะกด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 ไอช่องนี้ยังไม่จะซานวะตื่นเช้าเอ้ยตื่นช้านะสดน้ำต่อสบายใจอาซานสุราอาซานที่บ้านอาซานแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นนะพี่น้องนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะศาสนาไม่ใช่เรื่องเล่นเอาสักที่เอาสักที่นะพี่น้องหมายถึงถ้าพี่น้องดูเนี่ยเวลาละหมาดนอกรอมฎอนนะดูปฏิทินที่แปะอยู่ฝาบ้านนะก็เอาอันนั้นเลยยึดอันนั้นมีคนหลายคนถามคำถามมาตั้งแต่หลายรอบแล้วหมายถึงว่ามีคนถามคำถามมาผมคิดว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนน่าจะสับสนกันนะเขาบอกว่าอาจารย์ครับสุเหร่าที่บ้านยังไม่อาซานเลยแต่ในแอปเนี่ยได้เวลาแล้วนะผมรับสนุนได้ไหมสุเหร่าที่บ้านยังไม่อาซานแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยอัลลอฮฺอักบัรละผมรับสนุนได้ไหมผมก็ถามไปว่าตกลงแล้วเนี่ยปกติแล้วคุณยึดแอปหรือคุณยึดอะไรคุณยึดอะไรเป็นหลักนะถ้าคุณยึดปฏิทินที่บ้านเนี่ยฝาบ้านแปะไปอยู่เนี่ยสบายใจได้เลยมองดูนาฬิกา6สมมุติ6 โมง 20ได้เวลาสุบฮีฮะ6 โมง 20ได้เวลามักริบนะละศีลอดคุณดูนาฬิกาอ้าว6 โมง 20เป๊ะสดน้ำสบายใจแม้ว่าตัวเสียที่สุเหร่าจะยังไม่อาซานก็ตามคุณกินได้นะครับบางทีคือผมเคยเป็นเด็กอาซานมานะหมายถึงว่าเคยเรียนฟัดดูอีนมาแล้วก็ปกติแล้วเวลาได้อาซานอย่างดีเราก็ตื่นเต้นเนี่ยแป๊บหนึ่งเว้ยทำใจหน่อยเคาะใหม่ตบแต่ได้เวลาไว้แล้วนะได้เวลาไว้แล้วยื้อหน่อยยื้อหน่อยคนรอคอยก็แหมไอ้หนุ่มนี่เมื่อไหร่มันจะอาซานสักทีว่าไอ้เราก็ถือน้ำแดงรอคือถ้าพี่น้องยึดอาซานปกติถ้าพี่น้องยึดอาซานที่สุเหร่าเนี่ยพี่น้องก็เอาตามนั้นเลยยึดไปตามนั้นไม่มีอะไรเสียหายนะครับยึดไปตามนั้นเลยเขาไม่อาซานก่อนเวลาแน่นอนแต่บางทีถ้าขอโทษนะผมขอโทษนะบางสุเหร่าเนี่ยยึดนาฬิกาก็จริงแต่นาฬิกาไม่ตรงอันนี้มันมีผมว่ามีนะคือผมไม่ยกตัวอย่างแล้วกันว่าที่ไหนบางทีนาฬิกาไม่ตรงพี่น้องผมแนะนำนะนาฬิกาที่ตรงที่สุดก็คือนาฬิกาในโทรศัพท์อันนี้ตรงที่สุดแล้วไม่มีโทรศัพท์ในโลกเครื่องไหนเนี่ยจะนาฬิกาไม่ตรงกันเหมือนว่าในประเทศไทยนะหรือว่าถ้าหยิบโทรศัพท์มาตั้งกองกันเนี่ยร้อยกว่าเครื่องเนี่ยตรงกันทุกรุ่นนะเขาตั้งเซตมาตามนั้นแต่ถ้าไปตามนาฬิกาสุเหร่าเนี่ยผมคิดว่านะครับมันก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับมันก็มีความเสี่ยงนิดนึงฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับหนึ่งเลยคำแนะนำของผมก็คือดูเอาที่พี่น้องเชื่อถือจริงๆใช้บ่อยๆจริงๆไม่ใช่เอาตามที่ว่าเอ้ยปฏิทินนี่เข้าสุพี่นะปฏิทินนี่เข้าเร็วหมายถึงว่าตื่นมาไงตื่นมาตะเลียตะเหลือกเลยเฮ้ยนี่สุพี่ตีห้าสมมติตีห้าปฏิทินบอกตีห้าสิบมีเวลากินสิบนาทีแต่มาดูแอปโทรศัพท์ตีห้าสิบห้าเฮ้ยมีเวลาเพิ่มอีกห้านาทีไข่เจียวอีกสองฟองก็น่าจะทันนะน้ำอีกลิตรนึงก็น่าจะทันไม่ได้พี่น้องไม่ได้ยึดเลยเอาสักอันนะเลือกเอาสักอันสักปฏิทินหนึ่งนะครับเอาตามนั้นแล้วก็เวลาก็สมควรที่จะดูในโทรศัพท์นะครับเวลาก็ควรที่จะดูในโทรศัพท์เพราะว่ามันตรงที่สุดแหละนะโอเคก็คือถึงไหนแล้วล่ะหมายถึงว่าเราพูดถึงบทที่พูดถึงเรื่องการมุฟัตติรอตุสยามมุฟัตติรอตุสยามบทที่ว่าด้วยสิ่งที่ทำให้การถือศีลอดนั้นเสียหายนะครับก็คือข้อที่หนึ่งก็คือการกินและการดื่มจากอัลกุรอานนะฮัตตายะตะบายยะนะละกุมุลคอยตุลอะบยัดุมินัลคอยตินอัสวัดนะครับจนกระทั่งพวกท่านจงกินและก็จงดื่มจนกระทั่งเส้นขาวนะครับจะประจักษ์แก่พวกเจ้าจากเส้นดำนะคอยตุลอะบยัดแล้วก็คอยตุลอัสวัดหมายถึงว่าเส้นขอบฟ้านะครับเส้นขอบฟ้าเนี่ยนะจะเป็นที่ประจักษ์สำหรับพวกท่านแล้วซุมมาอติมุสซียามะอิลัลไลนและพวกเจ้าทั้งหลายจงถือศีลอดให้ครบเต็มจำนวนจนถึงพบค่ำนะครับจนถึงยามค่ำคืนนะ
ใครก็ตามที่ไปกินแล้วก็ไปดื่มจะต้องกอดอใช้ในวันดังกล่าวพร้อมกับจะต้องเตาบะแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็ต้องไม่คิดกลับไปทำอีกครั้งหนึ่งเท่ากับว่าเป็นคนที่ทำบาปนะครับเท่ากับเป็นคนที่ทำบาปใครก็ตามที่ไปกินไปดื่มนะกินไปดื่มนั้นที่เขาสามารถที่จะถือศีลอดได้แอบไปกินแอบไปดื่มหนึ่งจะต้องกอดอใช้ในวันนั้นจะต้องเตาบะสำนึกผิดกับเนื้อกับตัวเสียใจร้องห่มร้องไห้นะครับการเสียใจน้ำตาต้องไหลพี่น้องน้ำตาต้องไหลนะการเสียใจเนี่ยนะแล้วก็จะต้องอะไรครับตั้งเจตนาว่าจะไม่กลับไปทำอีกนะครับอันนี้คือข้อที่หนึ่งการกินและการดื่มสองใครก็ตามที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาใครก็ตามที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเนี่ยข้อเท่ากับว่าการถือศีลนั้นใช้ไม่ได้นะครับการถือศีลนั้นใช้ไม่ได้เป็นหะดีษที่พูดถึงชายคนหนึ่งนะวิ่งหน้าตาตื่นมาหาท่านนบีนะครับบอกว่าชิบหายแล้วในสำนวนก็คือฉันซวยแล้วประมาณนั้นฮาลักตุนะถ้าแปลหยาบๆก็เมื่อกี้นะขอโทษนะพี่น้องเมื่อกี้ผมหลุดไปซวยแล้วฉันซวยแล้วมาหาท่านนบีบอกฉันซวยแล้วท่านนบีก็ถามว่าใครหรือใครซวยใครเหรอและอะไรที่ทำให้ท่านซวยอะไรคือสิ่งที่ทำให้ท่านซวยหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือฉันถูกเผาแน่นอนเลยเกรียมแน่เหมือนว่าลงนรกแน่เลยนะวิ่งหน้าตาตื่นมาท่านนบีก็ไปบอกว่าก็ไประบายกับให้กับท่านนบีฟังนะครับซึ่งในสำนวนเนี้ยบ่งชี้ว่าตอนนั้นเนี่ยบรรดาซอบ้าอยู่กันเยอะนะบรรดาซอบ้าเนี่ยอยู่กันเยอะก็คือบอกว่าฉันเนี่ยพลาดไปมีอะไรกับภรรยาในตอนถือศีลอดนะครับท่านนบีก็ถามว่าท่านเนี่ยมีทาสไหมนะถ้าท่านมีทาสอันนี้คือกัฟฟาร์หมายถึงว่าค่าปรับของคนที่ไปมีอะไรกับภรรยาในช่วงการถือศีลอดนะถ้าท่านนบีถามว่าท่านมีทาสไหมนะหมายถึงว่าถ้าคุณมีทาสปัจจุบันไม่มีทาสนะในสำนวนก็คือถ้าคุณมีทาสคุณก็ควรที่จะปล่อยทาสชายคนนั้นบอกว่าไม่มีฉันไม่มีทาสอ้าวแล้วคุณสามารถที่จะถือศีลอดชดใช้2เดือนติดกันได้ไหม2เดือนต้องติดกันด้วยถ้าหากว่าเริ่มวันนี้สมมติว่าเริ่มไปแล้วครบนะ30วันอีกวันนึงดันไม่บวชเรียบร้อยขาดต้องเริ่มนับใหม่นะท่านนบีก็ถามชายคนนี้ว่าคุณสามารถที่จะถือศีลอด2เดือนติดกันได้ไหมท่านชายคนนี้บอกว่าไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็ท่านสามารถที่จะอะไรครับให้อาหารผู้คนที่ยากจน60คนได้ไหมชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไม่ไหวนะท่านนบีก็หายเข้าไปในบ้านนะครับแล้วก็หยิบอะไรครับตะกร้าใบใหญ่ที่บรรจุไปด้วยอินทผลัมนะตะกร้าใบใหญ่ที่บรรจุไปด้วยอินทผลัมท่านก็ถามว่าไหนล่ะคนถามไอ้นัสซาอิลแสดงว่าคนเยอะนะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่คน2คนที่นั่งอยู่นะแต่ว่าคนที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยคนเยอะจนกระทั่งมาถึงอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้คุยกันอยู่เลยท่านนบีถามว่าไอ้นัสซาอิลไหนล่ะคนถามอยู่ไหนนะบอกฉันอยู่นี่จ้ะคุซฮาฟัตซอดดักบีนะคุซฮาฟัตซอดดักบีแล้วก็นบีบอกว่าเอาไปสิเนี่ยเอาไปแล้วก็เอาไปบริจาคซะนะชาวนี้ก็บอกว่าแล้วใครล่ะตั้งแต่หัวจรดท้ายเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะจะมีใครที่ยากจนไปกับฉันอีกฟะวัลลอฮิมาบัยนะลาบะตัยฮะอะห์ลุบัยตินอัฟกอรูมินอะห์ลิบัยติจะมีใครก็ตามในชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยจะยากจนไปกับบ้านของฉันซะอีกมีมั้ยไม่น่ามีนะฉันเนี่ยจนที่สุดแล้วในเมืองมาดีนะท่านนบีก็หัวเราะจนเห็นฟันเขี้ยวนะครับจนเห็นฟันเขี้ยวนะแต่ท่านนบีก็บอกว่าอ่ะงั้นอัตอิมฮุอะห์ลักนะเอางั้นเอาไปให้นะให้ที่บ้านกินละกันให้ครอบครัวของท่านกินละกันนะครับจงให้ครอบครัวของท่านกินละกันหะดีษบอกว่าอะไรนะครับใครก็ตามที่สิ่งที่ได้รับจากหะดีษใครก็ตามที่มีอะไรกับภรรยานะครับหนึ่งเลยโทษก็คือจะต้องปล่อยทาสซึ่งเราไม่มีแล้วสองจะต้องอะไรครับ
ถือศีลอด2เดือนติดกันข้อที่3 60คนนะท้องไร่อาหารคนยากจนมิสกีน60คนนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกได้นะเอมีตังค์ไว้เอาเลือกเอานี้แล้วกันนะ60คน60คนตีไปคนละไม่กี่บาทร้อยหนึ่งโอ้สบายไม่ได้นะพี่น้องถ้าคุณยังอายุสมมติคุณอายุ25เงี้ยมึงสมมติจะเป็นสมมติว่าสมมติกับผมแล้วกันสมมติเป็นผมเนี่ยนะสมมติเป็นผมเนี่ยร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าเราสามารถเราไม่สามารถที่จะบวช2เดือนติดกันได้ไม่มีสิทธิ์นอกจากว่าคนที่มีอาจจะมีโรคประจำตัวที่ว่าไม่สามารถที่จะถือศีลอดติดกันได้2เดือนถึงค่อยไปเลือกอีกข้อหนึ่งไม่ใช่ที่นบีกล่าวมา3ข้อเนี่ยไม่ใช่ให้เลือกแบบอิสระเอาอันไหนง่ายดีก็เอาเลือกนะไม่ใช่พี่น้องก็ต้องตามที่ตามลำดับที่เรียงมาถ้าหากว่าไม่มีความสามารถอันดับแรกอันดับ2ต้องตามมาถ้าไม่มีความสามารถอันดับ2อันดับ3ก็ต้องตามมานะครับนะข้อต่อมานะครับอ้ออย่าพึ่งท่านเชคอัลรอจีฮีบอกว่าใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาแต่ว่าตัวเองเนี่ยลืมว่าตัวเองกำลังถือศีลอดอยู่นะอาจจะมีนะอันนี้เราพูดถึงเราเทียบกับการกินการดื่มไงการกินการดื่มเนี่ยก็มีการลืมการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงกลางวันของรอมฎอนเนี่ยก็อาจจะมีการลืมบ้างอาจจะมีการลืมบ้างฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีกรณีจริงๆแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าการถือศีลนั้นยังใช้ได้อยู่ไม่จำเป็นจะต้องกอดอแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นจะต้องชดใช้และไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าปรับกัฟฟาร์อใดๆนะครับในทัศนะที่มีน้ำหนักของท่านเชคอรอจีฮีนะครับมีสองทัศนะนะแต่ว่าเชคอรอจีฮีนั้นท่านเลือกว่าถ้าใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาในสภาพที่ว่าหลงลืมหรือว่าตัวเองบวชอยู่นะครับการถือศีลนั้นใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องชดใช้ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าปรับนะครับข้อ3นะครับข้อ3การสิ่งที่คล้ายกับการกินและการดื่มนะสิ่งที่คล้ายกับการกินและการดื่มเช่นอะไรครับเช่นการดิบยาการดิบน้ำเกลือดิบหมายถึงการให้น้ำเกลือทางสายเลือดนะการให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดดำนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับการให้น้ำเกลือเองเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรครับทำให้เสียศีลอดนะเพราะว่ามันเข้าไปในความหมายของการกินมันเข้าไปในความหมายของการกินเวลาให้น้ำเกลือคือพอพูดในเรื่องของการแพทย์เนี่ยนะครับสมมติว่าเวลาคนจะทำหัตถการหรือทำผ่าตัดนะเขาจะสั่ง NPO หมายถึงว่าสั่งงดอาหารนะห้ามกินห้ามดื่มเดี๋ยวจะไปสำลักในตอนที่นอนอยู่นะครับตอนให้ยาสลบนะเขาห้ามกินเลยนะห้ามดื่มห้ามกินห้ามดื่มก่อนที่ทำหัตถการประมาณ8ชั่วโมงนะถึง12ชั่วโมงนะครับเต็มที่12ชั่วโมงนะแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะมีการให้น้ำเกลือเอ้าทำไมถึงให้น้ำเกลือเพราะว่ามันเป็นสารอาหารให้กับร่างกายแทนที่ของการกินและการดื่มนะอันนี้คือหนึ่งในหลักฐานที่บอกว่าบ่งชี้ว่าการให้น้ำเกลือนั้นทำให้เสียศีลอดนะครับการให้น้ำเกลือนั้นเป็นการเสียศีลอดและการให้เลือดเช่นเดียวกันนะครับการให้เลือดเวลาจะทำหัตถการเนี่ยเวลาทำผ่าตัดเนี่ยเขาจะมีการพีออปหมายถึงว่าการเช็คนะเช็คตรวจเช็คก่อนที่จะทำการหัตถการเอ้าบางทีค่าเลือดเนี่ยค่าเลือดตกนะค่าเลือดตกสมมติต่ำกว่า13นะครับฮีโมโกลบินจำเป็นที่จะต้องอัดเลือดเข้าไปนะจำเป็นต้องอัดเลือดเข้าไปเพิ่มเลือด1ถุง2ถุงเต็มที่2ถุง1ถุงก็น่าจะพอนะก็ดูความจางความเข้มข้นของเลือดตรงนี้เองเนี่ยการถ่ายเลือดเนี่ยการอัดเลือดเข้าไปตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ถือศีลอดเสียศีลอดเช่นเดียวกันนะครับมันทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋านะทำให้เสียศีลอดเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเชคอรอจีบอกว่าถ้าใครเข้า2เงื่อนไขเนี่ยนะดิบน้ำเกลือเองให้น้ำเกลือทางสายเลือดให้เลือดเองก็ตามเนี่ยเขาน่าจะป่วยนะหมายถึงว่าคนละคนแบบเนี้ยนะอาจจะป่วย
ฉะนั้นเนี่ยคนป่วยก็อนุญาตที่จะอะไรครับอนุญาตที่จะละสินอดได้นะคนที่ป่วยหนักๆนะครับอนุญาตที่จะละสินอดได้แล้วก็ต่อมาประเภทนั้นคือเป็นยาเหมือนว่าคล้ายๆกับยาน้ำเกลือการให้เลือดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอีกแบบนึงก็มีเข็มฉีดยาพี่น้องเข็มฉีดยาที่เป็นการรักษานะเข็มฉีดยาที่เป็นการรักษาเข็มฉีดยาที่เป็นการรักษาเช่นอะไรครับสมมุติว่าวันนั้นเนี่ยไปเผลอกินหอยนางรมตอนสะโคดนะบางทีหอยนางรมเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยท้องเสียได้หรือว่ามีการอาเจียนเดี๋ยวจะเข้าอีกเรื่องนึงมีการอาเจียนมีหิวกลมการอาเจียนกันอาเจียนไม่หยุดเลยไม่ได้ตั้งใจนะมันอาเจียนออกมาเองนะไปหาหมอนะไปหาหมอครับผมอาเจียนไม่หยุดเลยอยากได้ยาฉีดแก้ลดอาเจียนหน่อยหมอจัดให้เลยจิ้มไปที่ก้นปุ๊บ1เข็มนะเอารอดูอาการคำถามคือเสียสินอดไหมเสียสินอดไหมครับไม่เสียสินอดนะไม่เสียสินอดเพราะไม่ได้เข้าไปที่เส้นเลือดเพราะว่าเขาฉีดตรงกล้ามเนื้อยาต่างๆที่ฉีดตามกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ถือสินอดไม่เสียสินอดหรือปวดหลังนะปวดหลังเนี่ยมันมีเข็มลายเข็มแล้วกันมีสเตียรอยนะฉีดแก้ปวดตามจุดนะครับหรือพวกฉีดหัวเข่าฉีดหัวเข่ามันมีก็2แบบฉีดหัวเข่าฉีดเป็นน้ำเลี้ยงไขข้อหรือฉีดเป็น PRP นะเอาเลือดมาปั่นนะครับแบบนี้ก็ไม่เสียสินอดการเข็มต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่เสียสินอดนะฉีดโบท็อกได้ไหมก็ถือว่าไม่เสียสินอดนะครับฟิลเลอร์อันนี้ก็จะอันนี้พูดถึงการฉีดนะไม่ได้พูดถึงกลมการเจมีนนะการทำเสริมสวยความงามมันนี่ก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยที่มันไม่โดนเส้นเลือดนะที่มันไม่เข้าไปในที่มันวิ่งไม่เข้าวิ่งไปตามเส้นเลือดนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ทำให้เสียสินอดนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าอยู่ในนิยามของการกินแล้วก็การดื่มแต่เป็นการเลี่ยงหน่อยเป็นการเลี่ยงเช็คอารอจิฮีเนี่ยแนะนำว่าก็ควรที่จะทำหลังจากที่ละสินอดไปแล้วแล้วค่อยไปฉีดนะค่อยไปทำนู่นทำนี่ว่าไปถ้าหากว่าไม่ได้ป่วยนะโอเคข้อต่อมานะครับข้อ4การดมบุคูร์นะการดมควันนะครับการดมควันที่มาจากการจุดเนี่ยนะอาหรับชอบอาหรับบอกว่าเป็นการฆ่าเชื้อห้องนะกินเหมือนไฟไหม้เลยเวลาจุดทีนะควันท่วมนะครับอาหรับบอกว่าเป็นการฆ่าเชื้อห้องคำถามถ้าถือสินอดอยู่แล้วไปเจอแบบนี้ควันท่วมแบบเนี้ยนะไปนั่งอยู่ในห้องเนี่ยนั่งคุยกับเขานั่งซื้อกับเขาเนี่ยเสียสินอดไหมตั้งใจดมด้วยนะเสียสิทธิ์อดนะครับนะเชลโรจีบอกเสียสิทธิ์อดนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันต่างจากการดมยาดมนะอันนี้อะไรนะบุคูรเอาไม้หอมมาจุดไฟใช่ไหมนะไม้หอมจุดไฟมันต่างจากเอายาดมมาดมยาดมเนี่ยมันไม่มีอะไรหลุดมานะเขาเรียกว่ามันไม่มีอนูอ่ะมันมีอนูผงอยู่อ่ะบุคูรเนี่ยไอภาษาไทยว่าอย่างไรนะบุคูดไม่หอมแล้วกันนะบุคูดว่าไงใครบอกผมได้บ้างฟาติอาจารย์ฟาตินครับบุคูดแปลไทยว่าไงให้เข้าใจควันก็คือพี่น้องอาหรับเนี่ยเขาจะมีเขาชอบเวลาเขาหอมเขานะไม้หอมเนี่ยกิโลละหลายหมื่นอยู่ตั้งโพไฟจุดปั๊บควันก็จะพุ่งฟุ้งขึ้นมาอันนี้เขาเรียกบุคูดไอ้แบบเนี้ยดมไม่ได้ดมไม่เสียสินอดเพราะไอ้ที่มันระเหยออกมาเนี่ยมันมีอนูนะอนูหลุดออกมาด้วยการดมเข้าไปเนี่ยตั้งใจซื้อแรงดมเข้าไปเนี่ยนะครับทำให้เสียสินอดต่างจากยาดมนะยาดมมันไม่มันระเหยนะมันไม่มีอะไรหลุดออกมาด้วยนะมันไม่มีอะไรหลุดออกมาด้วยฉะนั้นเนี่ยฮะบุหรี่ใครเขาดูดกันโรมาดอนเดี๋ยวคือดูบุหรี่คือมันก็เสียสินอดอยู่แล้วนะส่วนไปนั่งข้างเพื่อนที่ดูบุหรี่เนี่ยระวังนะ
โอ้โอ้ไม่ได้ดีถือศีลอดเพื่อนชวนดูดผมไม่ได้ไปไหนผมถือศีลอดเดี๋ยวไปนั่งข้างกันนะเรียบร้อยเสียนะครับเสียแต่บางทีวิ่งรถนี่ครับแม่ค้าปิ้งไก่ย่างอยู่ในตลาดนะบางทีไปซื้อของละศีลอดแม่ค้าปิ้งไก่ย่างอยู่ไปเอ้ยหอมด้วยเว้ยยืนดูเสียนะพี่น้องแบบนี้เสียนะแบบนี้เสียแต่ถ้าเดินผ่านอย่างเดียวไม่ตั้งใจพี่น้องไม่ตั้งใจถือว่าไม่เสียไม่ตั้งใจถือว่าไม่เสียนะไม่ใช่โอ้โหหอมเลยเกินพี่น้องไหนก็จะได้กินละขอดมหน่อยซื้อซะไม่เอานะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เสียศีลอดนะครับอันนี้เสียศีลอดเพราะว่ามันใช่มันก็คือถ่านนะพี่น้องมันเอาถ่านสีดำมานะคั่วนะครับจุดไฟเผาแล้วมันก็ปะทุขึ้นมานะอันนี้ก็คือถ่านมันก็คล้ายกับบุคูดของอาหรับนะครับเข้าฮุกมเดียวกันถ้าหากว่าตั้งใจที่ดมรู้ด้วยนะอันนี้พี่น้องดูคลิปนี้แล้วเรียนรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วแล้วก็ไปตั้งใจดมแบบนั้นน่ะเสียศีลอดนะเป็นทัศนะของนักวิชาการนักฟิกเนี่ยนะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าการดมเนี่ยมันเข้าไปถึงสมองนะครับการซื้อกับแรงเนี่ยมันถึงสมองพี่น้องเคยเอาอันนั้นละหมาดแล้วก็ซื้อแรงแรงไหมเวลาเหมือนไปจมน้ำพี่น้องเจ็บนะดิ้มเจ็บแถวเนี่ยนะมันซื้อมันเข้าไปลึกข้างในถึงสมองนะครับส่วนการดมของเหล่านี้เนี่ยโดยที่ไม่ตั้งใจนะครับไม่ถือว่าเสียศีลอดนะครับเพราะว่าไม่มีความมันไม่ได้ต้องการอยู่เลยว่ามันเลือกไม่ได้อยู่แล้วมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับไปเดินตลาดแบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะข้อต่อมาข้อที่5ก็คือเลือดออกเอาเลือดออกตอนหมายถึงว่าการทำการกรอกเลือดนะการกรอกเลือดเนี่ยฮุกกลมการกรอกเลือดเสียศีลอดไหมนะครับเสียศีลอดไหมท่านเชคโรจิฮีให้ทัศนะว่าเสียศีลอดนะครับเสียศีลอดเป็นจากฮะดีษอัฟตอรอเป็นฮะดีษของท่านซอบานนะครับเป็นฮะดีษของท่านซอบานรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าอัฟตอรอลฮาญิมวัลมะห์ญูมคนที่อะไรครับคนที่มากอกเลือดหรือคนที่กอกเลือดให้เนี่ยเขาทั้งสองนั้นเสียศีลอดนะใครก็ตามที่ไปกอกเลือดและคนที่เป็นคนทำกอกเลือดให้สองคนนี้เสียศีลอดนะครับแล้วก็รายงานจากท่านชัดดาบินอัลส์นะครับท่านอัลซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้หมายถึงว่าขณะนั้นเนี่ยท่านอัลซูลเนี่ยได้ไปหาชายคนหนึ่งที่บะเกียะนะครับและชายคนนั้นเนี่ยนะชายคนนั้นเนี่ยกำลังทำการกรอกเลือดอยู่ท่านอัลซูลเนี่ยก็ได้ทำการวันนั้นเนี่ยประมาณว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่18ของเดือนรอมฎอนและท่านเนี่ยท่านอัลซูลก็ได้จับมือท่านชัดดาบินอัลส์ทั้งสองมือเนี่ยจับมือแน่นแล้วก็บอกว่าอะไรครับอัฟตอรอนฮาญิมุวัลมะห์ญูมคนที่อะไรคนที่เป็นคนทำการกรอกเลือดและคนที่ถูกกรอกเลือดเนี่ยถือว่าเสียศีลอดหรือว่าเป็นสิ่งเป็นคำสั่งเสียของท่านนบีนะครับแล้วก็ทัศนะเป็นทัศนะส่วนหนึ่งของบรรดาซอบะหลายๆท่านนะครับที่ยึดว่าการกรอกเลือดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดนะครับเป็นทัศนะของท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิสฮากอิบนุรอฮาวัยท่านนบีซอรแล้วก็ท่านอัตาวะอับดุรฮ์มานมินมะฮดีท่านอูซาอีท่านฮะซันน่าจะเป็นฮะซันอัลบัสรีนะครับแล้วท่านอิมุซีรีนแล้วก็เป็นทัศนะของอัชชาฟิอีนะครับแล้วก็เป็นทัศนะของท่านเชคคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์แล้วก็ท่านอิบนุกอยยิมอัลเยาซีรอฮิมะฮุมุลลอฮ์นะอันนี้คือทัศนะ1ที่นะครับแล้วก็ท่านเชคอัลรอญิฮีบอกว่าการกรอกเลือดนั้นถือว่าเป็นการทำให้เสียศีลอดแต่ว่าบรรดาจุมฮูดอุลามะนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าไม่เสียศีลอดนะครับไม่เสียศีลอดท่านสามารถที่จะอ่านการชี้แจงนะของท่านเชคอันฟาร์กูสได้นะท่านเชคอาลีอันฟาร์กูสนะครับท่านชี้แจงแจกแจงไว้
อย่างละเอียดนะครับและท่านก็เลือกทัศนะของถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเรื่องทัศนะของจุมพูดอุลามะว่าการกอกเลื่อนนั้นเสียสินอดอันนี้แต่ว่าท่านเชคโรจิฮีบอกว่าไม่เสียสินอดนะครับท่านเชคโรจิฮีบอกว่าไม่เสียสินอดนะซึ่งมันจะไปพัวพันกับอะไรครับการบริจาคเลือดภูกรมของการบริจาคเลือดมันก็อยู่บนทัศนะนี้บริจาคเลือดเสียสินอดไหมบริจาคเลือดเสียสินอดไหมครับถ้ายึดว่าเสียถ้ายึดว่าการกอกเลือดเสียก็เท่ากับว่าเสียนะโอเคแต่ต่างจากการที่เจาะเลือดต่างกับการเจาะเลือดนะพี่น้องหมายถึงว่าไปตรวจสุขภาพนะตรวจสุขภาพเขาต้องมีการเจาะเลือดอยู่แล้วนะเจาะไม่เยอะหรอกถ้าโปรไม่ใหญ่หมายว่าไม่ได้ตรวจอะไรมากมายประมาณ2หลอดนะครับ2หลอดประมาณนี้นะหลอดประมาณนิ้วชี้เนี่ย2หลอดก็ไม่ถือว่าเป็นการเสียสินอดนะแบบนี้ไม่เสียสินอดเพราะเลือดไม่เยอะนะครับเลือดไม่เยอะไม่เป็นการเสียสินอดนะอ่ะข้อสุดท้ายพี่น้องข้อสุดท้ายก็คือการอาเจียนการอาเจียนการอาเจียนเนี่ยมี2แบบอาเจียนแบบตั้งใจกับไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจเท่ากับเสียถ้าตั้งใจเท่ากับเสียสินอดแต่ถ้าไม่ตั้งใจไม่เสียสินอดนะครับจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่ามันซะรออะฮูอัลกอยอุฟะไลซะอะลัยฮิกอฎอฟะมันอิสตะกออะอัมดันฟันยักฎีนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษจากท่านนบีฮุไรรอห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่อาเจียนออกมานะครับอาเจียนออกมามันนอกเหนือจากการบังคับนะอยู่รู้สึกคลื่นไส้แล้วมันก็พุ่งออกมาเองนะนอกเหนือจากการบังคับฟะไลซะอะลัยฮิกอฎอสำหรับเขาแล้วนั้นไม่จำเป็นจะต้องชดใช้แสดงว่าอะไรแสดงว่าถือสดใช้ได้แต่และใครก็ตามที่อาเจียนออกมานะครับขย้อนมันออกมาโดยตั้งใจฟันยักดีจำเป็นจะต้องชดใช้แสดงว่าการอาเจียนแบบตั้งใจนั้นเสียสินอดนะครับนี่ในสุนันนบีดาวูดนะครับแล้วก็ท่านอิบนุมุนซิรท่านบอกว่าเป็นอิจมะนะครับเป็นอิจมะในเรื่องของการคนที่อาเจียนออกมาแบบตั้งใจเนี่ยเท่ากับว่าเสียสินอดนะครับเป็นเรื่องเป็นอิจมะท่านอิบนุมุนซิรรายงานอิจมะเอาไว้ในหนังสืออันอิจมะของท่านต่อมาครับอาการมุสยามอุกมต่างๆของการถือสินอดสำหรับคนที่ที่เป็นคนป่วยนะครับแล้วก็เป็นคนเดินทางนะข้อที่1 นะครับคนที่เดินทางในเดือนรอมฎอนเนี่ยอนุญาตที่จะทำอะไรครับทำการละสินอดได้ตราบใดที่เขายังเดินทางอยู่นะจากซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่185ฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮรฟันยะซุมว่ามันแก่นะมารีดอนเอาอาลาซาฟารินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอร์นะใครก็ตามที่ใครก็ตามในหมู่พวกท่านเนี่ยได้พบเจอกับนะเดือนรอมฎอนเนี่ยก็ให้ทำการถือศีลอดมันซะแล้วใครก็ตามที่เป็นผู้ป่วยเป็นคนป่วยหรือเป็นคนเดินทางก็ให้ชดใช้บวชใช้ในวันหลังถัดไปนะครับอันนี้ข้อที่1คนที่เดินทางสามารถที่จะละศีลอดได้ข้อที่2คนที่เดินทางสามารถที่จะบวชได้นะทีนี้ถ้าบวชแล้วเนี่ยก็เลือกได้ว่าจะบวชต่อหรือจะละสินอดนะอนุญาตที่จะให้บวชต่อหรือละสินอดหมายว่าเดินทางอ่ะนะแต่ว่าคนปกติเนี่ยมานั่งคิดไม่ได้นะว่าวันนี้จะบวชต่อหรือจะไม่บวชดีไม่ได้นะคนปกตินะไม่มีแย่ไม่แย่แล้วไม่ได้แย่ด้วยนะครับอยู่ดีนั่งนี่บทต่อเลยว่าระวังจะเสียสินอดนะครับระวังจะเสียสินอดนะสำหรับคนเดินทางเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่บวชวันนั้นเนี่ยถือบวชไปแล้วเนี่ยเดินทางรู้สึกแย่ไม่ไหวแล้วต้องซดน้ำแล้วแดดร้อนมากวันนั้นต้องกินต้องแก้แล้วก็คือจำเป็นที่จะต้องอะไรครับต้องชดใช้อยู่ดีนะครับจำเป็นจะต้องชดใช้อยู่ดีเป็นฮะดีษจากท่านฮัมซะห์บินอัมอัสสลามีนะครับถามท่านนบีว่าฉันจะต้องถือสินอดไหมตอนเดินทางเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวว่าอินชิตะฟะซุมวะอินชิตะฟะอัฟติร
หากท่านประสงค์จะบวชท่านก็บวชถ้าหากท่านประสงค์จะแก้ท่านก็แก้นะครับเป็นหะดีษบันทึกอยู่ในอัลบุคอรีข้อที่3คนที่ป่วยเนี่ยอนุญาตที่จะทำการคนป่วยแล้วนะคนเดินทางจบไปแล้วคนป่วยเนี่ยอนุญาตที่จะทำการละศีลอดในรอมฎอนได้นะครับนะแล้วก็ไปชดใช้ในวันอื่นๆรวมไปถึงคนที่เป็นคนตั้งครรภ์นะครับคนที่ให้นมบุตรนะถ้าหากว่าเขาทั้งสองเนี่ยกลัวนะครับต่อตัวของนางเองหรือกลัวว่าลูกๆของนางเองเนี่ยนะครับจะได้รับการอันตรายก็ให้ทำการละศีลอดซะและชดใช้อันนี้ทัศนะของเชครอจิฮีนะละศีลอดแล้วก็ชดใช้ด้วยนะครับแต่ก็มีทัศนะของท่านอิบนุอับบาสนะครับเป็นทัศนะของท่านซอบะท่านอิบนุอับบาสก็คือละศีลอดได้และไม่ต้องชดใช้นะมันก็มีหลายทัศนะนะครับอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักของท่านเชครอจิฮีก็คือละศีลอดมันคือไม่ต้องบวชแต่ว่าต้องไปชดใช้วันหลังนะครับเข้าอยู่ในอายะที่183ของซูเราะห์บักเราะห์ฟะมันกานะมินกุมมะรีฎอนเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุมมินอายามินอุคอรและใครก็ตามนะในหมู่พวกท่านเนี่ยมีเป็นคนป่วยหรือว่านำการเดินทางเนี่ยก็ให้ถือศีลในวันอื่นถัดไปนะครับซึ่งท่านอิบนุอับบาสเนี่ยท่านมองว่าอายะวาลลาลีนายูตีกูนาฮูฟิตยาตุนตอามุมิสกีเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนที่ถือคนที่ตั้งครรภ์หรือคนที่ให้นมบุตรเนี่ยเข้าไปอยู่ในอายานี้นะหมายถึงว่าไม่จำเป็นจะต้องวาลลาลีนายูตีกูนาฮูฟิตยาตุนตอามุมิสกีและสำหรับคนที่มีความสามารถที่จะบวชมีความสามารถที่จะบวชแต่ไม่สามารถที่จะบวชได้นะมีความสามารถที่จะบวชแต่ไม่สามารถที่จะบวชได้เพราะสองเหตุผลก็คืออะไรนะเมื่อกี้กลัวต่อตัวของนางเองหรือกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อลูกเพราะคนท้องเนี่ยเวลาอดอาหารเนี่ยนะครับหมอไม่แนะนำให้อดอาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเด็กในท้องเนี่ยจะขาดสารอาหารนะเพราะเด็กในท้องจะขาดสารอาหารส่วนคนที่ให้นมบุตรเนี่ยเวลาไม่กินน้ำเนี่ยนะเวลาเด็กกินนมนมก็จะไหลออกตลอดถูกไหมครับแต่ว่าพอแม่ไม่กินน้ำนะพอแม่ไม่กินน้ำเนี่ยน้ำนมจะหายและพอน้ำนมหายเนี่ยกว่าน้ำนมจะมานะครับใช้เวลานานกว่าจะมาอีกครั้งหนึ่งใช้เวลานานพอสมมติว่าถ้าหากว่าให้พอจะถือศีลอดนะพอจะถือศีลอดเนี่ยช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยน้ำนมยังดีอยู่แต่พอเย็นปุ๊บน้ำนมเริ่มไม่มีแล้วและพอละศีลอดกินน้ำกว่าน้ำนมจะผลิตเนี่ย4ทุ่ม5ทุ่มกว่าน้ำนมจะมาเด็กก็จะขาดการดื่มนมนะจะส่งผลเสียอะไรแล้วแต่มากมายนะครับก็ถ้าหากว่ามีการกลัวอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะละศีลอดได้แต่สำหรับท่านเชคอรอจิฮีก็คือละแล้วละศีลอดแล้วไม่ถือศีลอดแล้วก็คือจะต้องชดใช้ในวันเดือนถัดไปนะครับถ้า30วันท้อง30วันว่าวันนั้นไม่ได้คลอดนะก็จะมีต้องชดใช้ในปีนั้นก่อนที่จะเข้ารอมฎอนถัดไปนะครับและการป่วยที่อนุญาตให้ทำการละศีลอดเนี่ยก็คือการป่วยที่เป็นการป่วยที่รุนแรงนะชะดีดอัลลียะซีดูบินซอมเอายักชะตะบาติอูบัรอะฮูตูบาติอูบัรอาหูนะครับหรือเป็นการอะไรครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการป่วยที่แบบรุนแรงป่วยแรงอ่ะแบบไม่ไหวแย่อ่ะถ้าไม่กินยาเนี่ยซวยรู้สึกว่าไม่ถ้าไม่กินยาเนี่ยตายแน่หรือถ้าไม่กินยาเนี่ยหายช้าแน่ๆเลยหมวดเนี่ยต้องกินยาเช้ากลางวันเย็นเช้าวันเย็นเนี่ยถ้าเช้าต้องกินสายๆตายละตายแน่ๆถ้าไม่กินกลางวันเนี่ยต้องกินยังไงก็ต้องกินนะถ้าไม่กินนะไม่หายหายช้าแน่อย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะอนุญาตที่จะไม่ถือศีลอดได้นะละศีลอดได้นะครับ
แล้วก็ไปชดใช้ในวันถัดไปแต่ไม่ใช่แบบ ไอ้นิดๆหน่อยๆกุรอานบอกป่วยเอาซะหน่อยเว้ยเข้าเงินขายละนะป่วยละไอ้นิดนึงไม่ควรนะพี่น้องไม่ควรนะครับแบบนี้ไม่ควรนะคือป่วยเนี่ยต้องป่วยที่รุนแรงนะครับป่วยที่รุนแรงนะครับถึงที่จะทำการละศีลอดได้แล้วก็เป็นอิจมะนะครับของคือมีอิจมะของนักวิชาการนะครับของผู้รู้เนี่ยในการที่จะอนุญาตในการที่จะให้คนป่วยเนี่ยไม่ถือศีลอดได้ในภาพรวมนะหมายถึงว่าพูดมาว่าคนป่วยสามารถที่จะละศีลอดได้ไม่บวชได้นะพูดกว้างๆเข้าใจไหมบางคนก็จะใช้อาศัยเนี่ยตรงนี้แหละในการที่จะเอ้ยไอ้เว้ยจะเรียกว่าป่วยนะอะไรล่ะคัดจมูกนะคัดจมูกซึ่งไม่เกี่ยวเลยอยู่ได้คัดจมูกไม่ต้องกินยาแก้แพ้วันนั้นก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาต่อการใช้ชีวิตแบบนี้ก็สมควรที่จะถือสนอดต่อนะครับพี่น้องอย่าไปแก้ซะเลยนะเพราะว่านักวิชาการเนี่ยได้ยึดเอาหลักฐานกว้างๆนะครับฟามันใช้ดามิงกุมุชะรอฟันยะซุมหมายถึงว่าคนที่มีการป่วยนะครับการป่วยแบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่ไม่ได้ทำให้การเดินทางของเขาเนี่ยนะยากลำบากอะไรเนี่ยไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้ทำการละศีลอดนะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องถือศีลอดต่อไปนะครับจำเป็นที่จะต้องถือศีลต่อไปเพราะเข้าไปในหลักฐานกว้างๆของอายะที่185ของซูเราะห์บะเราะห์ฟามันชะฮิดะมินกุมุชชะเราะห์ฟันยะซุมแล้วใครก็ตามที่ประจักษ์ใครก็ตามที่ท่านเข้าไปถึงเดือนรอมฎอนเนี่ยฟันยะซุมนะก็จำเป็นที่ต้องถือศีลอดนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ดำเนินมานานพอสมควรนะครับสักพักหนึ่งแล้วผมคิดว่าเราน่าจะมี EP ที่2ดีกว่านะครับผมไม่อยากให้การอธิบายต่อคลิปเนี่ยมันยืดยาวเกินไปกว่านี้นะผมที่มันไม่สะดวกพี่น้องนะครับที่เราเข้าใจกันประมาณว่าคือคนเราเนี่ยมันไม่มีเวลาว่างถึงชั่วโมงครึ่งในการที่จะตั้งใจหรือจดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งได้นะส่วนน้อยนะส่วนน้อยหมายถึงว่าส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนมากพี่น้องบางทีอาจจะมีธุระอะไรเงี้ยคือไม่สามารถที่จะฟังหรือว่าทำการอะไรการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าที่ดีที่สุดเนี่ยพี่น้องควรที่จะจัดแจงเวลาที่เอาแบบว่าที่มันว่างจริงๆนะพี่น้องนะแล้วก็ลองมาสรุปมาลองฟังดูนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยพยายามเป็นเนื้อหานะครับเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่นะครับไม่อยากให้มันเป็นน้ำนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอจบการอธิบายหนังสืออัลมุคตซอดฟีอะห์กามิซิยามของท่านเชคมุคตซอดฟีอะห์กามิซิยามของท่านเชคอับดุลอาซีซอัรรอญีฮีไว้เท่านี้ก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าน่าจะเข้ารอมฎอนแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าเราจะมาพูดในบทถัดไปกันนะครับก็คืออะห์กามุซิยามินอะห์กามิซิยามิฟินฟุตูรวัสซุฮูรนะครับหน้าที่19อ่ะใครก็พี่น้องสามารถใครได้อารับสารามเนี่ยพี่น้องสามารถโหลดหนังสือแล้วก็มาดูตามได้นะครับหรือถ้าพี่น้องอยากได้สาระแบบเต็มๆอันนี้คนที่ได้อารับนะถ้าพี่น้องอยากได้สาระแบบเต็มๆเนี่ยพี่น้องสามารถโหลดเล่มเต็มได้อัลอิลมามบิชัยอินฟีอะห์กามิซิยามของเชคดุนอาซิซอัรรอญีฮีได้นะครับประมาณ100กว่าหน้าซึ่งท่านเชคเนี่ยได้ลงรายละเอียดในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมหยิบยกของมุกตสอดมานะครับก็คือเป็นเล่มย่อนะมันก็จะพูดในเรื่องกว้างไปแล้วว่าอะไรที่ผมเห็นควรนะว่ามันควรที่จะอธิบายเสริมผมก็จะอธิบายเสริมก็คือหยิบยกมาจากหนังสือของท่านเต็มๆนั่นแหละนะครับหรือว่าหยิบมาจากในจุดอื่นๆที่ผมสามารถที่จะเข้าถึงกับมันได้นะครับวันนี้เนี่ยหวังว่าพี่น้องจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับทุกสิ่งที่
เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับก็มาจากอัลลอฮ์นะครับก็ต้องขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าหากว่าสิ่งใดที่มาจากความผิดพลาดนะครับก็มาจากชัยฏอนแล้วก็มาจากตัวของผมเองนะครับวันนี้ขอจบการสอนไว้เท่านี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตอัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์